หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนแม่เหืองสีเลือดผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสปกติทั่วไปแล้วใครๆก็มักจะคิดว่าชายแดนระหว่างไทยกับลาวที่ติดต่อกันตั้งแต่เหนือสุดของจังหวัดเชียงรายจนถึงจังหวัดอุบลราชธานีนั้นกันเขตแดนด้วยแม่น้ำโขงความคิดเช่นนี้เกือบจะถูก 100% ที่ว่าเกือบจะถูกนั้นเพราะว่ามันถูกไม่หมดเพราะชายแดนไทยลาวช่วงจังหวัดน่านกับจังหวัดเลยนั้นมีได้กันด้วยแม่น้ำโขงแต่กันด้วยแม่น้ำเหืองตามภาษาท้องถิ่นเรียกว่าแม่เหืองชายแดนไทยช่วงนั้นอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดชัยบุรีของลาวปัจจุบันทางการลาวเรียกว่าแขวงชัยบุรีเพราะตั้งแต่ลาวเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์แบบเต็มตัวเลยเปลี่ยนการเรียกจากจังหวัดมาเป็นแขวงระดับรองลงไปที่เคยเรียกว่าอำเภอของเรานั้นเราเรียกว่าเมืองเป็นต้นสารคดีคนฆ่าคนชุดนี้ชื่อเมืองต่างๆในแขวงชัยบุรีที่ท่านจะได้พบก็จะมีเมืองบ่อแตนเมืองปากลายซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ตรงข้ามกับอำเภอด่านสายอำเภอปัวจากจังหวัดน่านและอำเภอท่าลีจังหวัดเลยจึงใครขอทำความเข้าใจในขั้นต้นไว้ก่อนหลายท่านอาจสงสัยว่าแล้วชายแดนไทยช่วงนั้นแม่น้ำโขงหายไปไหนแม่น้ำโขงช่วงดังกล่าวนั้นหายเข้าไปในดินแดนลาวตั้งแต่บริเวณบ้านท่าดีหมีอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยไหลเข้าไปในเขตแดนลาวกลายเป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างแขวงชัยบุรีกับแขวงเวียงจันทน์เลาะขึ้นเหนือไปเลยกระทั่งวกเข้าทางตะวันตกกลายเป็นแนวกั้นเขตแดนตอนเหนือของแขวงชัยบุรีกับแขวงอุดมชัยตอนใต้แล้วชนกับเขตแดนไทยบริเวณอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายความจริงแล้วชัยบุรีเดิมนั้นเป็นของไทยโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อพิจารณาจากแนวลำน้ำโขงที่ขวางกันแต่อนิจจาไทยก็ต้องเสียให้กับลาวประเทศที่มิได้มีอำนาจเพียงแค่หางแมลงป่องทั้งนี้และทั้งนั้นฝรั่งเศสเป็นตัวการในการยึดดินแดนแม้กระทั่งเขตแดนในช่วงอื่นๆก็เช่นกันฝรั่งเศสชาติเดียวที่ต้องทำให้ไทยและลาวต้องวุ่นวายกับเรื่องล้ำแดนกันกระทั่งปัจจุบันดอนต่างๆในลำน้ำโขงมีนับพันดอนแต่เป็นของไทยเพียง8ดอนเท่านั้นที่ร้ายเหลือไปกว่านั้นจะเชื่อหรือไม่ว่าแม่เหืองที่กั้นเขตแดนไทยลาวแม่น้ำมันควรจะเป็นของทั้งสองฝ่ายคนละครึ่งกันตามหลักสากลทั่วโลกที่เขากระทำกันแต่ฝรั่งเศสชาติฉลาดแกมโกงมันสั่งมาเลยว่าแม่เหืองทั้งหมดทั้งสองฝั่งเป็นของลาวสรุปแล้วก็คือว่าแผ่นดินเขตแดนไทยมีแค่ริมตลิ่งเท่านั้นส่วนน้ำในแม่น้ำเป็นของลาวทั้งหมดตลอดทั้งสายแม่น้ำว่าอย่างนั้นเถอะดังนั้นคนไทยคนใดก็ตามหากก้าวเท้าลงเหยียบน้ำในแม่เหืองจะถือว่าออกนอกประเทศไทยทันทีและในขณะเดียวกันก็ถือว่าเดินทางเข้าสู่ประเทศลาวทันทีเหมือนกันแม่เหืองที่เป็นเขตแดนทำให้ลาวคุยนักคุยหนาว่ามันยิ่งใหญ่น้ำถึงไหนแผ่นดินลาวถึงนั่นเป็นคำคุยโอของลาวลาวคอมมิวนิสต์โซเวียตเวียดนามแม่เหืองหรือแม่น้ำเหืองไม่ค่อยมีความสำคัญทางด้านเกษตรกรรมเท่าใดนักเพราะจะมีน้ำเต็มทั้งสองฝั่งเฉพาะในฤดูน้ำหลากเท่านั้นแต่ในฤดูแล้งน้ำที่ฝั่งจะลดระดับลงเหลือแค่เหนือเข่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นกระทั่งสาวๆทั้งสองฝั่งถลกผ้าถุงขึ้นมาแล้วเดินข้ามไปมาได้แต่ความสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศนับว่ามีความสำคัญมากระดับน้ำในหน้าแล้งตื้นเขินจนเกือบจะเป็นผืนแผ่นดินเดียวกันการข้ามไปมากระทำได้อย่างมีอิสระเสรีจนบางครั้งต้องเรียกพฤติการในการข้ามไปมานี้ว่าการแทรกซึมถ้าเป็นสุจริตชนก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นทุจริตชนล่ะสินค้าเถื่อนยาเสพติดอาวุธเถื่อนและที่ร้ายที่สุดก็คือพอกขอที่ข้ามไปมาหลบหนีจากการปรับปรามจากฝั่งไทยเข้าไปในเขตลาวการตั้งฐานตั้งค่ายฝึกในลาวเราเข้ามาปฏิบัติการในไทยและนี่คือที่มาของภารกิจของชุดล่าสังหารในครั้งนี้การสกัดกั้นกวาดล้างอุดช่องทางติดต่อของพอกขอไทยลาวณจุดนั้นให้เด็ดขาดและในขณะเดียวกันบริเวณอื่นก็เช่นกันจากการประสานกันระหว่างกองทัพภาคที่2ภาคอีสานกับกองทัพภาคที่3ภาคเหนือว่ากันมาตั้งแต่แนวชายแดนด้านเหนือของจังหวัดน่านลงมาถึงตอนเหนือของจังหวัดเลยในภารกิจครั้งนั้นใช้ชุดล่าสังหารกี่ชุดไม่อาจทราบได้เพราะมันเป็นความลับก็เอาแค่ในเขตของตนพื้นที่และภารกิจที่ตนได้รับต้องเอาไปรับผิดชอบจึงรู้กันเพียงเท่านั้น
บ้านนากระเซ็งเป็นหมู่บ้านหนึ่งในเขตตำบลอาหีของอำเภอท่าลีจังหวัดเลยใครจะทราบมาก่อนหรือไม่หรอว่าตั้งแต่ปี2507มาจนถึงปี2512ประชาชนแถวนั้นไม่เคยมีใครพูดกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเลยไม่ว่าจะเป็นอส.ตชด.หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่จากอำเภอเองก็เถอะผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นแนวร่วมของผกค.ทั้งสิ้นการคมนาคมที่กระทำไม่ได้ในหน้าฝนทำให้เกือบทุกหมู่บ้านของตำบลอาหีถูกตัดขาดจากความเจริญทุกชนิดในฤดูแล้งที่ว่าพอจะไปได้ก็ไม่มีใครอยากเสี่ยงถนนลูกรังทั้งหลุมทั้งบ่อขึ้นเนินลงลาดชนิดชันดิ่งเส้นทางบางตอนเรียบเลาะล่องเหวแสนจะหวาดเสียวที่เสี่ยงกับการพังทลายลงไปเส้นทางที่ไม่อยากเรียกว่าถนนเหมาะกับเกวียนเรียบเลาะริมแม่เหืองจากบ้านนากระเซ็งผ่านบ้านนาแก่งม้าบ้านน้ำหอยบ้านวังสัมพันธ์จนถึงบ้านนาขาเหมาะและง่ายต่อการแทรกซึมและยากสุดที่จะนำความเจริญเข้าไปได้ปัจจุบันในเขตหมู่บ้านดังกล่าวความเจริญจากภายในประเทศยังห่างไกลเหมือนเดิมแต่แปลกที่เศรษฐกิจของประชาชนบริเวณนั้นกลับดีขึ้นเรื่อยเสาทีวีทั้งขาวดำทั้งสีผุดขึ้นเหมือนดอกเห็ดสาเหตุความเป็นมาก็คือตั้งแต่ลาวกลับกลายเป็นคอมมิวนิสต์การปิดชายแดนโดยเฉพาะด่านศุลกากรเพื่อการส่งข้ามสินค้ากระทำไม่ได้ผลก็คือประชาชนย่านนั้นลักลอบค้าสินค้าเถื่อนกันจนร่ำรวยไปตามๆกันสินค้าตั้งแต่เครื่องอุปโภคบริโภคตลอดจนยุทธปัจจัยหลักที่หลายและเป็นภัยแก่ชาติเราอย่างมากก็คือยาเสพติดเฮโรอีนฝิ่นและกัญชามีมากพอกับอาวุธสงคราม M16 ที่มีราคาเพียงแค่กระบอกละ 3,500 ถึง 5,000 บาทอากากระบอกละ 2,000 บาทอย่างอื่นก็พอมีหาได้ไม่ยากแขวงชัยบุรีของเรามี3เมืองในทางตอนใต้ของแขวงที่มีบทบาทกับการให้การสนับสนุนผกค.ในไทยคือเมืองนากอกเมืองปากหลายและเมืองแก่นเท้าโดยมีค่ายใหญ่ของมันอยู่ที่บ้านบ่อแตนเมืองนากอกถึงขนาดตั้งเป็นค่ายกันเลยเรียกว่าค่ายห้วยไห่พวกนี้เดิมได้รับการสนับสนุนจากจีนแดงมีการฝึกอบรมกันเป็นโรงเรียนกันเลยนับว่าสร้างความหนักใจกับทางรัฐบาลไทยเป็นอย่างมากเพราะมันตั้งอยู่ในเขตแดนลาวแล้วเราเข้าไปทำอะไรไม่ได้รู้ก็รู้ดังนั้นทางแก้ก็คือดักซุ่มโจมตีพวกมันเอาแถวแนวชายแดนบ้านเรานี่แหละแต่บางทีลุกเข้าไปในเขตเราก็เป็นในลักษณะของการติดพันในคืนนั้นค่อนข้างจะดึกแล้วรถสิบล้อแบบที่ชาวบ้านใช้กันบรรทุกนักล่าสังหารจำนวน12คนโดยการนำของดาวเหนือคนเดิมเดินทางออกจากศูนย์ปฏิบัติการจากจังหวัดเลยในลักษณะปิดลับที่สุดตามคำสั่งของกองทัพภาคที่2ให้มารับแผนการปฏิบัติและภารกิจจากศูนย์ปฏิบัติการที่จังหวัดเลยซึ่งก็ไม่ยากอะไรในเมื่อระดับจ่าดาวเหนือประสบการณ์ในการตระเวนปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์สอนให้แกรู้ว่าอะไรบ้างที่แกต้องถามและอะไรที่แกต้องทำดังนั้นชุดล่าสังหารทั้ง12ชีวิตท่ามกลางการจับตามองด้วยความทึ่งในความคล่องตัวของพวกเขาจากอส.ที่ประจำอยู่ที่นั่นจากแววตาของนักรบด้วยกันย่อมเข้าใจกันการรับการสนับสนุนการเตรียมการใช้เวลาเพียง 2-3 ชั่วโมงทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียกว่าพร้อมระยะทางประมาณ40กิโลเมตรจากตัวจังหวัดถึงอำเภอท่าลีอำเภอชายแดนนั้นถนนลาดยางเป็นอย่างดีแต่คดเคี้ยวโค้งตามแนวชายเขาตลอดเส้นทางจนทางตรงที่มีระยะไกลสุดในบางช่วงนั้นไม่เกิน2กิโลเมตรโค้งหักศอกและลาดชันมีอยู่เสมอๆบางทีก็เลาะเรียบริมเหวดูมันช่างเหมาะแก่การซุ่มโจมตีเป็นที่สุดความมืดช่วยกำบังทุกสิ่งทุกอย่างบนรถได้เป็นอย่างดีแม้สองข้างทางที่ผ่านบ้านคนจะไม่มีผู้คนแล้วก็ตามรถที่สวนทางมาก็หาไม่เจอความเปลี่ยวของเส้นทางแบบนี้พวกเขาเคยเจอมาก่อนแล้วบางทีก็ไปได้ตลอดบางทีข่าวการเคลื่อนย้ายเกิดรั่วขึ้นมาก็ต้องมีการวัดดวงกันตามธรรมเนียมการเดินทางครั้งนี้น่าจะปลอดภัยจ่ายุทธพงศ์ทำหน้าที่กำกับให้โชเฟอร์จากการบอกเล่าให้โชเฟอร์ฟังถึงจุดที่มักมีการซุ่มโจมตีเล่นเอาคนที่ไม่เคยถึงกับอาการเหงื่อไหลกำพวงมาลัยแน่นขับรถแบบแข่งกับมฤตยูจนต้องปลอบขวัญกันอีกว่าคงไม่ตายด้วยการถูกซุ่มโจมตีหรอกแต่อาจต้องตายเพราะรถคว่ำตกเหวเสียมากกว่านั่นแหละโชเฟอร์มันถึงได้ลดคันเร่งลงมาบ้างในเขตอำเภอท่าลีอำเภอชายแดนเงียบลงไปนานแล้วตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินไม่มีโรงหนังไม่มีร้านเหล้าไม่มีร้านอาหารโต้รุ่งถ้าใครจะกินอะไรก็ต้องกินกันก่อนมืดค่ำที่มองเห็นตอนนี้ก็เห็นจะมีแต่แสงไฟฟ้าตามเสาไฟกับตามบ้านเรือนเท่านั้นที่จะมองออกว่าเป็นเมืองไม่มีผู้คนให้เห็น
แม้เวลาจะเพิ่ง5ทุ่มกว่าเท่านั้นตำรวจที่ป้อมหน้าที่ว่าการอำเภอ2คนออกมาจากป้อมเพื่อจะมาดูว่ารถใครทำไมมาดึกดื่นเช่นนี้เป็นที่ผิดสังเกตแต่ก็ไม่ได้สั่งให้หยุดรถแต่อย่างใดคงปล่อยให้แล่นผ่านไปตามปกติก็ดีเหมือนกันออกจากเขตอำเภอท่าลีถนนลาดยางไปได้แค่ 4-5 กิโลเมตรก็ต้องลงสู่ถนนลูกรังความสะเทือนของรถทำให้รู้ว่าทางมีแต่หลุมแต่บ่อรถผ่านด่านอสประจำตำบลอาหีจ่ายุทธพงศ์พูดอะไรกับเจ้าหน้าที่ที่ด่าน 2-3 คำหมายกันด่านก็เปิดให้อสที่ด่าน 7-8 คนโบกไม้โบกมือเป็นสัญญาณอวยพรให้โชคดีเพราะพวกเขารู้ถึงการประสานการปฏิบัติกันในครั้งนี้จากการสั่งจัดเตรียมกำลังซึ่งสั่งการมาทางวิทยุก่อนแล้วรถวิ่งต่อไปอีกจนถึงป่าช้าบ้านนากระเซงอันเป็นจุดนัดพบตามแผนกลางคืนอันดึกสงัดป่าช้าที่มีความเงียบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วกับเงียบสงัดลงไปอีกหลายเท่าตัวเพราะป่าช้าคือที่อยู่ของคนที่สงบแล้วรถจอดสนิทดับไฟเงียบ12ชีวิตชุดล่าสังหารดาวเหนือโดดตัวเองลงจากรถปัดฝุ่นตามตัวเล็กน้อยมันจะแกล้งสนใจงั้นแหละไม่มีใครอาทรหรือสนใจต่อร่างกายตัวเองเป็นพิเศษหรือแม้แต่ภูมิประเทศที่ข้างๆทางที่ตนยืนอยู่ว่านั่นคือป่าช้ารถคันนั้นวิ่งเลยไปหาที่กลับรถแล้ววกกลับทางเก่าคงเหลือทิ้งไว้แต่ฝุ่นสีแดงที่มองไม่เห็นท่ามกลางความมืดนั้นแล้วพวกล่าสังหารก็ลงนั่งกอดเข่าที่ริมถนนนั่นเองไม่มีการพูดคุยจากพวกเขาเหล่านั้นเลยกระทั่งเวลาผ่านไปเป็นครูดิดเว้ยดาวเหนือว่ะป่าช้าคือจุดนัดพบและดิดก็คือ10ตำรวจเอกประดิษฐ์หัวหน้าตชดฐานอาหีดิดดาวเหนือเว้ยจ่าดาวเหนือส่งเสียงเรียกไปอีกครั้งซึ่งไม่ดังมากนักเพราะยังไงถ้าเจ้าของชื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องได้ยินดาวเหนือมากันกี่คนเสียงหมู่ประดิษฐ์ถามย้อนออกมาจากป่าช้า36คนนั่นเป็นคำถามแบบทางโค้ดที่ทางหน่วยเหนือกำหนดมาให้เพื่อใช้เป็นรหัสบอกฝ่ายป้องกันการซ้อนกลและที่ว่า36คนก็คือพวกดาวเหนือ12คนรวมกับอสของหมู่ประดิษฐ์อีก24คนเป็น36คนพอดีตกลงพี่มาตรงเวลาดีจังเสียงผู้ที่รอคอยดังออกมาจากป่าช้าพร้อมด้วยเสียงเท้าลากกับใบไม้แห้งจึงทราบว่าเป็นคนกลุ่มใหญ่เดินออกมาตอนที่2หมู่ประดิษฐ์ยกมือไหว้ดาวเหนือพอรู้แล้วว่าอาวุโสน้อยกว่าเพื่อวินัยและมารยาทคนที่จะต้องทำงานร่วมกันต่อไปจ่าดาวเหนือยื่นมือไปให้หมู่ประดิษฐ์จับทั้งคู่กระชับมือกันแน่นสายเลือดแห่งนักรบถ่ายทอดไปตามกระแสในมือนั้นลูกน้องของทั้งสองฝ่ายต่างยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะร่วมเป็นร่วมตายกันในอนาคตอันใกล้นี้เหมือนดังว่าความมฤตยูจะให้นักฆ่าเหล่านี้โคจรมาพบกันเพราะดูแล้วอะไรๆมันเริ่มกินใจกันหัวใจที่เปี่ยมด้วยความพอใจซึ่งกันและกันไปเถิดหาที่นอนกันดีกว่าลุงเช้าเห็นหน้ากันค่อยแนะนำตัวกันดีกว่าว่ะดีเหมือนกันพี่ออกเดินทางเลยดีกว่าอีกไกลไหมวะกิโลกว่าเองพี่โอเคงั้นนำทางเลยอสสามคนลูกน้องของหมู่ประดิษฐ์นำทางทันทีในระยะประมาณ30เมตรพอสังเกตเห็นลางๆจากแสงดาวบนฟ้าที่ช่วยส่องทางกำลังทั้งหมดเดินเป็นแถวตอนเรียงหนึ่งจ่ายุทธพงศ์รองหัวหน้าชุดล่าสังหารกับกำลังอีก4คนเดินลังท้ายบ้านเรือนผู้คนมีให้เห็นแต่ไกลๆบางบ้านเท่านั้นที่จะมีแสงตะเกียงบ้านคนอาจจะมีแต่คงเข้านอนกันหมดแล้วและการที่จะให้ห่างจากบ้านผู้คนในการเดินทางได้นั้นหมู่ประดิษฐ์เจ้าของพื้นที่เท่านั้นที่จะนำพาให้ห่างออกไปได้เสียงกระแสน้ำในแม่เหืองดังแว่วมาจากด้านหน้าในฤดูแล้งแบบนี้น้ำในแม่เหืองคงไหลเชี่ยวตลอดเวลาแม้แต่ในฤดูน้ำหลากเสียงกระแสน้ำไกลกระทบแก่งหินที่มีอยู่ทั่วบริเวณเหมือนเสียงน้ำตกที่ไหลหล่นลงมากระทบกับชะง่อนชะโงกหินใครไม่รู้มาก่อนก็ต้องคิดว่านั่นคือเสียงน้ำตกต้องเปียกหรือเปล่าวะดิดไม่หรอกพี่มีสะพานเหรอเปล่าพี่จะมีแก่งหินข้ามไปได้สบายมากพี่เพียงช่วงเวลาไม่นานนักแม่เหืองที่ทุกคนอยากเห็นก็ประจักษ์แก่สายตาตัวเองแม้จะมองไม่เห็นสภาพโดยทั่วไปเพราะความมืดแต่ผิวน้ำที่สะท้อนขาวกับท้องฟ้าก็พอจะทราบได้ว่านั่นคือผิวน้ำติดกับแก่งหินที่เป็นเงาดำทะมึนช่วยให้หมายทางเดินไปได้อส3คนล่วงหน้าข้ามไปแล้วอีก3คนเป็นชุดต่อไปเป็นการเคลื่อนย้ายตามหลักยุทธวิธีเพราะทั้ง6คนนั้นคือส่วนระวังหน้าที่จะเป็นผู้แจ้งเตือนให้กำลังส่วนใหญ่ได้รู้ถึงความปลอดภัยการข้ามเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก้อนหินลอยน้ำมีระยะห่างพอจะกระโดดข้ามเลี่ยงกันไปได้
ก็ดีไปอย่างที่ไม่ต้องเปียกโดยไม่จำเป็นที่พักแรมคืนนั้นคือป่าทึบทางด้านฝั่งลาวเพราะดูเหมือนจะปลอดจากการสัญจรไปมาของผู้คนไม่เหมือนทางฝั่งไทยที่คนออกจะมากเกินไปโดยเฉพาะคนที่ต้องออกไล่ออกนาหรือหากินในลำน้ำการเคลื่อนไหวการวางตัวความพร้อมรบของเหล่าอส.เหล่านั้นกระทำได้กลมกลืนกับภูมิประเทศมากดาวเหนือซึ่งสังเกตพวกเขาตลอดเวลาแอบพอใจอยู่เงียบๆทั้งนี้เพราะยังไงแล้วอส.เหล่านั้นบัดนี้ตกมาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาเสียแล้วความสำเร็จในภารกิจกับความอยู่รอดคือสิ่งที่คนอย่างดาวเหนือต้องกังวลอยู่เสมอคนอย่างดาวเหนือจะไม่ยอมให้มีการสูญเสียเลยถ้าไม่จำเป็นจริงๆที่ว่าจำเป็นนั้นคือสถานการณ์นั้นมันแก้ไขไม่ได้แล้วนั่นเองดาวเหนือกับหมู่ประดิษฐ์นอนอยู่เคียงข้างกันสูบบุหรี่ขณะใช้ความคิดโดยไม่มีอาการของความเหน็ดเหนื่อยหรือง่วงเหงาหาวนอนแต่อย่างใดตอนนี้ก็จะมีแต่เวรยามที่กำหนดหน้าที่ให้เท่านั้นที่ต้องออกห่างจากวงรอบออกไปเล็กน้อยลูกน้องลบเก่งไหมวะดิษดาวเหนือถามทำลายความเงียบขึ้นมาก็ใช้ได้นะพี่ทุกคนเลยเคยปะทะบ้างไหมพวกที่ฐานผมทุกคนผ่านการปะทะมาอย่างโชคโชนเลยพี่เพราะฐานผมเป็นฐานที่ล่อแหลมมากทางอำเภอก็เลยต้องจัดมือดีๆมาให้ทั้งนั้นอ้าวแล้วแบ่งกำลังออกมาแบบนี้ใครรักษาฐานวะเกิดพวกมันรู้แก้วดอดไปเผาฐานละซวยเลยคนของผมเหลือไว้12เราจากฐานอื่นมาเสริมอีก20ก็คงพอละพี่ดาวเหนือได้แต่หัวเราะเป็นการหัวเราะแบบไม่มีความหมายอะไรแล้วงานนี้คิดว่าจะเจอพวกมันไหมวะถ้าซุ่มดีๆเจอ 100% เลยพี่เราคิดว่าข่าวการมาของพวกเราจะรั่วไหมหมู่ประดิษฐ์ได้แต่หัวเราะในลำคอใครจะไปรู้ละพี่ผมก็ว่าพยายามปิดลับที่สุดแล้วเออข่าวรั่วก็ให้รั่วสิวะนอนดีกว่าวะตื่นเช้าขึ้นมาทุกคนดูกระปี้กระเป๋าไม่มีวี่แววของความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแต่ประการใดพวกล่าสังหารนั้นดูจะปกติกว่าพวกอส.ซึ่งพวกนั้นดูจะตื่นเต้นที่มีโอกาสได้ร่วมรบกับพวกล่าสังหารประวัติการรบวันโชคโชนการปฏิบัติการที่เฉียบขาดและรุนแรงสัญลักษณ์แห่งชัยชนะทุกครั้งคือใบหูข้างขวาของคู่ต่อสู้และอื่นๆที่หมู่ประดิษฐ์แกรู้และเล่าให้ลูกน้องอส.ฟังความจริงแล้วอส.ก็คือนักรบอาชีพคนหนึ่งแต่ชื่ออส.ฟังดูแล้วความหมายเหมือนจะลดลงความรู้สึกของคนทั่วไปมุ่งอยู่แต่กับทหารอส.นั้นถ้าส่งเสริมหรือให้การสนับสนุนที่ดีแล้วจะสามารถทำการรบได้ดีกว่าทหารอาชีพเสียอีกความชำนาญในภูมิประเทศการดำรงชีวิตการรู้จักกับประชาชนในพื้นที่อส.ทำได้ดีกว่าทหารโดยไม่ต้องเสียเวลาแต่ทหารอาชีพนั้นต้องเสียเวลาในการปรับตัวและสืบทราบทางนี้น่าจะคำนึงในข้อที่ว่าอส.เป็นคนที่นั่นเกิดที่นั่นโตที่นั่นยอมรู้จักคนที่นั่นดีกว่าคนที่อื่นและในครั้งนี้ก็เช่นกันพื้นที่เกือบทุกตารางนิ้วทั้งในเขตไทยและลาวพวกเขาเหล่านั้นรู้จักดีกอบกับการที่ทุกคนมีประสบการณ์ในการปะทะมาแล้วเป็นเหตุผลที่พวกล่าสังหารทุกคนพอใจเป็นอย่างยิ่งพวกนี้ไม่ใช่นักรบสำอางที่เอาแต่แต่งตัวโก้อวดสาวไม่ใช่นักรบทรงเครื่องที่หอบสัมภาระจนแทบจะเดินไม่ไหวเครื่องแบบที่ติดกาย1ชุดกับอะไหล่ในเป้หลังอีก1ชุดนับว่าเพียงพอแล้วช่องว่างที่เหลือเอาไว้ใส่ระเบิดหรือเครื่องมือทำลายอย่างอื่นจะดีกว่าจ่าดาวเหนือกับหมู่ประดิษฐ์กำลังปรึกษากันโดยมีแผนที่มาตราส่วน1:50,000กับเข็มทิศเป็นเครื่องประกอบในขณะที่ลูกน้องบางคนกำลังหุงหาอาหารและบางส่วนออกไปคุ้มกันด้านนอกการปะทะครั้งสุดท้ายที่นี่เกิดขึ้นเมื่อไหร่วะดิษฐ์ปลายเดือนก่อนครับพี่เลยบ้านดอนตะปู่ไปหน่อยผลก็คือทั้งสองฝ่ายไม่มีใครเป็นอะไรครับเอ้าไอ้พวกเวรนั่นแตกไปทางไหนมันสลายตัวเข้าไปในหมู่บ้านนั่นแหละครับแต่พวกเราไม่กล้าตามเข้าไปพวกขืนตามเข้าไปมีหวังโดนล้อมกรอบแน่ดาวเหนือไม่ออกความเห็นอะไรสายตาจับจ้องอยู่แต่ในแผนที่ส่วนในสมองกำลังครุ่นคิดอย่างหนักในปัญหาที่ว่าชาวบ้านเป็นคนของพวกมันทั้งหมดอิทธิพลผกคฟังแน่นเสียแล้วการที่จะฆ่าคนทั้งหมู่บ้านโดยกล่าวหาว่าเป็นผกคนั้นกระทำไม่ได้แน่แล้วเขาควรจะฆ่าใครดีล่ะแล้วพวกดอนตะปู่พวกนากระเซงพวกมันถึงกันแค่ไหนวะดาวเหนือถามหมู่ประดิษฐ์ขณะที่เงยหน้ามองไปทางนั้นเขตมันติดต่อกันพี่พวกมันก็ถึงกันตลอดแล้วครับเรามีรายชื่อของคนที่เป็นแกนนำมันไหมเยอะแยะเลยพี่แม้แต่ตัวผู้ใหญ่บ้านก็เป็นแกนนำดาวเหนือออกจะงงในคำพูดนั้นเออให้มันได้อย่างนั้นสิวะเวรกรรมดาวเหนือจ้องหน้าหมู่ประดิษฐ์นิ่งเหมือนไม่เชื่อในคำพูดที่ได้ยินแล้วมองเลยไปรอบๆเหมือนจะมองหาใครสักคนพวกเรามีใครที่เป็นคนบ้านนากระเซงไหมมีพี่แต่พวกเราชำนาญพื้นที่แถวนี้กันแทบทุกคนนั่นแหละโอเค
ถ้างั้นทางข้ามแม่น้ำเหืองเข้านากระเซ็งไอ้พวกนั้นมันใช้เป็นประจำประจำมีกี่ทางวะมันก็พอมี2ทางพี่ที่จะข้ามได้แบบเมื่อคืนคือไม่ต้องเปียกแล้วก็เป็นทางที่มาจากบ้านนากอกฝั่งลาวอ่ะพี่นากอกไปไกลไหมประมาณ20โลพี่แล้วด้านหลังเรานี่บ้านอะไรเมืองหมอครับทั้งหมดเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในฝั่งลาวทั้งสิ้นเป็นเส้นทางผ่านของผกค.นอกประเทศดาวเหนือเริ่มเห็นความมันในเกมแล้วมันแน่คราวนี้แล้วเวลาที่มันใช้ข้ามล่ะก็ทั้งวันล่ะพี่เพราะที่นี่มันถิ่นของมันดีถ้างั้นสวยแน่ว่าแต่ว่าเรามีการหาข่าวจากชาวบ้านบ้างหรือเปล่าไม่เคยเลยพี่เพราะเราไม่ได้เข้ามาบ่อยนักเอาล่ะคราวนี้คงได้เคยแน่เพราะภารกิจเราอ่ะ2เดือนแล้วจะกว่านะเว้ยบางทีเราต้องอาศัยข่าวจากชาวบ้านบ้างเพราะยังไงก็อย่าลืมว่าชาวบ้านไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นผกค.ไปกับพวกมันนะบางคนเขาก็ต้องจำยอมซะมากกว่าตกลงพี่งั้นพี่สั่งการได้เลยนะผมเองไม่ค่อยสันทัดในเรื่องนี้เท่าไหร่หรอกแต่ผมคิดว่าผมช่วยพี่ได้ในระหว่างอาหารเช้าวันนั้นการปรึกษาหารือยังกระทำต่อไปอีกในเรื่องของอาวุธยุทธวิธีการซุ่มการชาร์จหรือแม้แต่การสลายตัวของพวกมันดูแล้วก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ไม่มีอะไรพิเศษไปกว่าที่อื่นหลังอาหารเช้าวันนั้นการปฏิบัติการกวาดล้างผกค.ตามแนวชายแดนจึงเริ่มขึ้นทันทีดาวเหนือกับพลลาดตระเวนหน้า1คนหมู่ประดิษฐ์กับอส.ที่ชำนาญทาง2คนรวมเป็น5คนออกทำการลาดตระเวนจุดซุ่มที่จะทำการดักซุ่มโจมตีส่วนพวกที่เหลือให้ฝังตัวเงียบอยู่ในป่าทึบนั้นรอจนกว่าคณะลาดตระเวนนั้นจะกลับมาทางเข้าบ้านนากระเซ็งทั้ง2ข้างทางจากดาวเหนือตัดสินใจแล้วว่าจะดักซุ่มทั้ง2ช่องทางพร้อมกันเลยเป็นอันดับแรกแบ่งกำลังเป็นชุดละ18คนเหลือเฟือสำหรับคนอย่างดาวเหนือที่จะวางแผนว่าแต่ว่ามันจะเข้าทางไหนเท่านั้นแหละเกือบบ่าย2โมงของวันนั้นดาวเหนือพร้อมคณะกลับมาการแบ่งพวกออกซุ่มการวางกำลังการติดต่อสื่อสารการเฝ้าตรวจหลังซุ่มการถอนตัวและการชาร์จดาวเหนือเป็นผู้วางแผนให้โดยละเอียดโดยการขีดเขียนลงบนพื้นดินสอบถามกันจนเป็นที่เข้าใจโดยเฉพาะกรณีคนเจ็บให้รอจนกว่าชุดที่ว่างประทับมาช่วยตามแผนแล้วก็คือมันควรจะเข้าช่องทางใดช่องทางหนึ่งเพียงช่องทางเดียวช่องทางทั้งสองนั้นห่างกันแค่กิโลเมตรเดียวจึงเพียงพอแก่เวลาที่จะมาช่วยกันลุมขยี้มันกะไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียวถ้ามันมาและมันมาจริงกลิ่นคาวเลือดเริ่มลอยมาตามอากาศอีกแล้วบรรดาอส.ตั้งยิ้มกลิ่มในการที่จะได้ร่วมประหัตประหารฆ่าศึกในครั้งนี้การได้ร่วมรบกับทหารอาชีพดูจะเป็นความภูมิใจของพวกเขาทุกคนเพราะมันหมายถึงการสนับสนุนต่างๆที่พวกเขาจะได้รับไม่เหมือนรบกันเองอส.ดูจะไม่ค่อยได้รับความสนใจจากทางกองทัพเท่าใดนักทำราวกับว่าอส.เป็นลูกเมียน้อยอย่างนั้นแหละอาการของบางคนที่ยิ้มออกมามือเดาะปืนเล่นเหมือนเสือขนองปืนเลยทีเดียวพระอาทิตย์เกือบตกดินแล้วพวกแรก18คนนำโดยดาวเหนือเองเป็นพวกล่าสังหาร6อส12ส่วนพวกหลังเท่าๆกันดาวเหนือให้หมู่ประดิษฐ์เป็นหัวหน้าชุดเพราะว่าเป็นคนไปลาดตระเวนมาเองย่อมมองเห็นพื้นที่ได้ดีจ่ายุทธพงศ์รองหัวหน้าชุดล่าสังหารขออาสาไปกับพวกหลังเพราะเป็นห่วงใบหูไอ้พวกเวรเพราะยังไงถ้าเข้าทางด้านดาวเหนือดาวเหนือก็ตัดมาให้อยู่แล้วแต่ถ้าเข้าทางด้านนี้แกจะได้ตัดเองมึงตัดแต่ใบหูเขาระวังคราวหนึ่งมึงโดนตัดบ้างแล้วมึงจะรู้สึกดาวเหนือพูดขึ้นมาลอยๆก่อนจะออกเดินทางเล่นเอาพวกไม่เคยเห็นเริ่มเชื่อแล้วว่าเป็นเรื่องจริงเพราะได้ยินทีแรกคิดว่าเป็นเรื่องหยอกกันเล่นระยะทางไม่ถึง2กิโลเมตรใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวก็เข้าที่วางตัวเรียบร้อยทั้ง2ชุดใช้หลักในการวางตัวแบบเดียวกันคือแบบตัว L ห่างของตัว L วางทอดยาวกับทางเดินที่สู่แม่เหืองส่วนฐานของตัว L วางไว้ทางด้านตรงข้ามกับแม่เหืองตามแผนการโจมตีนั้นกล่าวว่าจะตีในแม่เหืองกันเลยทั้ง2ชุดห่างกันประมาณ 500-600 เมตรโดยหางของตัว L ที่วางรูปขบวนซุ่มโจมตีหันหลังให้กันและกันเพื่อสะดวกแก่การเสริมกำลังกันเองความมืดในยามค่ำคืนกับความเงียบของป่าทึบปกติไม่น่ายนยินเท่าใดนักหรอกแต่สำหรับนักรบที่ต้องรอนแรมตามภารกิจแนวชายแดนแล้วถือว่านั่นคือเครื่องปลอบประโลมที่พระเจ้าให้โดยผ่านทางธรรมชาติเสียงกรีดร้องของราวป่าผสมเสียงน้ำในแม่เหืองกระทบโขดแก่งดังสาดซ่าตลอดเวลาพอจะช่วยกลบเสียงของคนคุยกันค่อยๆได้แสงตะเกียงของชาวบ้านไทยบ้านนากระเซ็งสว่างสวยทุกครัวเรือนในอันจะกระทำกิจส่วนตัวในครัวเรือนเสียงหมาเห่ายังมีให้ได้ยินเป็นบางระยะแต่หลังสองทุ่มไปแล้วความมืดก็ครอบคลุมทั่วหมู่บ้านนั่นเป็นเครื่องหมายแห่งลัทธิการที่ควบคู่มากับชีวิตในชนบท
อนที่3การรอคอยของพวกซุ่มดูจะเป็นหมันเสร็จแล้วในคืนแรกตามปกติแล้วเท่าที่เคยพบผ่านมาพอกคอจะออกจากป่าเข้าบ้านก็ตอนไม่เกิน3ทุ่มแล้วจะเข้าป่ากันอีกครั้งเมื่อก่อนสว่างแต่ตอนนี้เวลาเกือบ5ทุ่มแล้วดาวเหนือเลยตัดปัญหาด้วยการสั่งให้ทุกคนพักผ่อนเอาแรงไว้ซุ่มตอนก่อนสว่างอีกครั้งแล้วก็ไม่รู้ต้องซุ่มต่อไปอีกนานกี่วันเหตุการณ์คงปกติเงียบเชียบอย่างนั้นกระทั่งคืนที่2และคืนที่3ผ่านไปสร้างความรำคาญใจให้กับพวกซุ่มเป็นอย่างมากดาวเหนือทราบจุดอ่อนของฝ่ายตนดีความใจร้อนความชะล่าใจคือความประมาทความที่คิดว่ามันคงไม่มาแน่หรือไม่มีพกคอยู่แน่เคยทำให้คนคิดต้องพบกับความสูญเสียมามากต่อมากแล้วถ้าไม่มีหรือไม่มาก็แล้วไปคือเจ้ากันไม่มีใครได้ใครเสียแต่ถ้าเกิดมันมีแล้วมันมาล่ะมาแบบเราไม่รู้ตัวอะไรจะเกิดขึ้นถ้าประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอยดาวเหนือตระหนักในข้อนี้ดีทางแก้ก็คือต้องคอยปลอบใจพวกเราอยู่เรื่อยๆพวกล่าสังหารเข้าใจดีในสถานการณ์แบบนี้ก็เลยต้องช่วยกันรับหน้าที่ให้กำลังใจกับพวกอส.โดยว่าอย่าประมาทอย่าเพิ่งท้อแท้หมดกำลังใจและแล้วก็ดูเหมือนดวงเพชฌฆาตของพวกล่าสังหารจะเริ่มฉายแสงอีกครั้งคืนของการซุ่มในค่ำคืนที่4เดือนข้างคืน12ค่ำท่อแสงช่วยให้การมองเห็นมองได้บ้างการรอคอยไม่เป็นหมันอีกต่อไปพอเริ่มค่ำลงของคืนนั้นใช่แล้วเสียงคนเดินมาเสียงคุยกันเสียงเท้ากระทบพื้นพอจะฟังออกว่าเป็นคนมากกว่า5คนในทิศทางของจ่ายุทธพงศ์แทนที่จะเป็นทางด้านของจ่าดาวเหนือเสียงนั้นใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาและใกล้เข้ามาเสียงพูดคุยกันภาษาอีสานซึ่งแยกไม่ออกว่าเป็นภาษาอีสานในไทยหรือเป็นภาษาของลาวเครื่องแต่งกายสีเขียวมอมอของมันเหมือนเครื่องแบบทหารอาการในมือครบทุกคนสะพายบ่าอย่างสง่าผ่าเผยไม่มีการระแวงระวังใดๆเลยจำนวน8คนช่างพอเหมาะพอเจาะเหลือเกินกับขบวนซุ่มที่ห่างตัวแอล9คนและที่ฐานตัวแอลทั้งฝั่งตรงข้ามอีก6ยังไม่เริ่มเปิดฉากการยิงจ่ายุทธพงศ์คือคนที่ประจำอยู่ริมตลิ่งที่สุดซึ่งจะเป็นผู้ให้สัญญาณเปิดฉากการยิงไอ้พวกผกค.เดินห่างกันประมาณ 2-3 ก้าวในแต่ละคนระยะ50เมตรกับพวกซุ่มคันนาเก่าๆช่วยเป็นที่กำบังเป็นอย่างดีอส.บางคนบังคับความรู้สึกตื่นเต้นไม่ได้ขยับตัวแรงไปหน่อยจนได้ยินเสียงโลหะบางอย่างในตัวกระทบกับปืนแต่ก็เป็นเพียงเสียงเดียวและครั้งเดียวพวกมันเลยไม่สงสัยดวงตาทั้ง18ดวงของพวกดักซุ่มถ้ามีไฟฉายออกมาได้ป่านนี้ไอ้พวกผกค.คงมอดไหม้เป็นจุนไปแล้วความแค้นและความเกลียดชังในหัวอกของพวกซุ่มมันคุกรุ่นจนแทบจะลุกโชนออกมานอกหัวอกเสียให้ได้จ่ายุทธพงศ์ใจเย็นเท่าที่คาดคิดจนดูผิดปกติวิสัยของแกเองหน้าที่พ่นทำลายของแกอีกอย่างทำให้แกทำอะไรแบบเย็นไม่เป็นแต่คราวนี้ความรับผิดชอบทีมอยู่ในมือแกคนเดียวผลงานและชื่อเสียงของชุดล่าสังหารที่แกต้องการันตีจึงทำให้แกต้องสุขุมลงเป็นอย่างมากอาการของจ่ายุทธพงศ์ตอนนี้น่ากลัวยิ่งกว่านางสิงห์ที่ห่วงลูกอ่อนของมันเสียอีกแววตาที่มองออกไปอย่างเย็นชาไม่มีอากัปกิริยาตื่นเต้นแกมองกราบทีละคนทีละคนจนครบถ้วนไอ้พกค.คนแรกเดินลงตะลิ่งดังตุบด้วยความคึกขนองไอ้คนที่2กระโดดตามคนที่3และ4เรียงตามลำดับเสียงมันกระโดดต่อตามก้อนหินที่โผล่มาเหนือน้ำทีละก้อนทีละก้อนเรียงเป็นแถวจนเป็นระยะต่อของการเดินกระทั่งไอ้คนแรกเกือบจะถึงตะลิ่งฝั่งตรงข้ามเหลือคนที่ยังค้างบนตะลิ่งด้านนี้แค่2คนเท่านั้นไอ้2คนท้ายดูมันเสื่องๆหงอยๆพิกลจ่ายุทธพงศ์สั่งการทันทียิง M16 ในมือแกปล่อยกระสุนทันทีที่แกออกคำสั่งมือระดับจ่ายุทธพงศ์ซะอย่างการยิงชุดยาวของแกใส่ลำกล้องปืนแบบกราดทางคางผลคือเหยื่อสังหาร2คนหัวแถวล้มลงล่นน้ำทันทีทั้ง M16 ในมือพวกล่าสังหารทั้ง HK33 จากมือของพวกอส.ครบทุกกระบอกปล่อยกระสุนออกไปพร้อมกันประกายไฟจากปากลำกล้องพุ่งพลวยออกไปจนสว่างทั่วบริเวณไอ้พกค.2คนล้างถ่ายโดนกระสุนเจาะเข้าเต็มแผ่นหลังส่งให้มันกลิ้งขลุกๆลงแม่น้ำเหืองไปเสียงเท้าคนวิ่งในน้ำดังแทรกมากับเสียงน้ำที่ไหลกระทบโขดหินได้ยินอย่างชัดเจนโอ้ยโอ้ยถ้าไม่ใช่เสียงคนร้องแล้วหล่นลงน้ำก็ไม่รู้จะเรียกเสียงอะไรเสียงคนวิ่งในน้ำดังมาอีกใช่แล้วมันกำลังวิ่งหาที่กำบังตามโขดหินที่มีอยู่มากมายในบริเวณนั้นเฮ้ยดิฉายไฟ
M16 ไม่รู้กี่กระบอกต่อกี่กระบอกจากด้านของจ่ายุทธพงศ์ที่ระดมยิงออกไปตามเสียงน้ำเพราะคนวิ่งตามน้ำนั้นการยิงแบบนี้เป็นแบบที่เรียกว่าไม่เปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้ได้ตั้งตัวติดเลยไอ้พวกผกคอที่วิ่งอยู่ในน้ำไม่สามารถเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วได้ยิ่งมาเจอการยิงจากที่สูงกว่ามันยิ่งไม่มีโอกาสตอบโต้เอาเลยไฟฉายขนาด4ท่อนวางที่ขอบตะลิ่งให้เห็นคนบนตะลิ่งได้และทันทีที่ไฟสว่างขึ้นอาก้ากระบอกที่อยู่หลังโขดหินปล่อยชุดยาวออกมาทันทีที่หมายคือไฟฉายดวงนั้นเพราะนั่นคือตัวอันตรายของมัน HK33 จากมือหมู่ประดิษฐ์ตอบโต้ทันทีเหมือนกันเล่นเอาไออาก้าหนักพันดินกระบอกนั้นต้องเงียบเสียงลงทันทีจากประกายไฟที่ออกมาจากปากกระบอกปืนของมันประกอบกับแสงจากไฟฉายช่วยให้เห็นที่หลบซ่อนของมันเป็นอย่างดีมันต้องกลัวหมู่ประดิษฐ์ชาร์จออกจากที่เดิมลุกไปข้างหน้าเพื่อหาที่เล็งให้เหมาะมือมันเขาละอาก้ากระบอกนั้นยิงออกมาอีกครั้งและดูเหมือนจะเป็นชุดสุดท้ายไอ้ควายเอ้ยหมู่ประดิษฐ์ด่าลั่นด้วยความแค้นก่อนที่จะปล่อยกระสุนชุดนั้นจนหมดแม็กกระสุนเข้าเป้าอย่างจังดูเหมือนกระสุนนัดนั้นจะเจาะเข้ากลางหน้าผากมันพอดีไอ้พอกคอคนนั้นถึงกับอาการทะลึ่งพรวดปืนหลุดจากมือเอามือกุมหน้าตัวเองร้องลั่นตีลังกาหงายหลังลงน้ำเงียบเสียงลงทันทีอส.3คนทางปีกที่สั่งเข้าที่แล้วเฮ้ยพวกเราหามันให้เจอเสร็จแล้ว7เหลืออีก1ฟาดมันให้เกลี้ยงจ่ายุทธพงศ์ตะโกนสั่งการและนั้นเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับทุกคนอีกความสูญเสียของมันคือความพอใจของทุกคนในตอนนี้7ศพที่นอนอยู่ในแม่เหืองที่เหลืออีก1นั้นมันต้องหลบอยู่หลังก้อนหินในแม่น้ำก้อนใดก้อนหนึ่งเป็นแน่ก็ดูสิว่ามันจะอยู่ได้นานสักแค่ไหนเฮ้ยดิดเอาพวกพวกเลื่อนเขาปิดตะลิ่งเลยดูวะตกลงพี่อส.6คนทั้งด้านฐานของรูปตัวแอลเคลื่อนตัวเองมาวางตัวที่ริมตะลิ่งทันทีที่สั่งสายตาทุกคู่กวาดจับทั่วทุกโขดหินลักษณะก้อนหินใหญ่น้อยที่ละเกะระกะในแม่น้ำดูและแยกไม่ออกเหมือนกันว่าอันไหนเป็นก้อนหินอันไหนเป็นหัวคนกอบกับก้อนหินนั้นมีเงาอีกด้านก็เลยยิ่งแยกแยะไม่ค่อยออกเกือบ10นาทีที่พวกซุ่มรอคอยเฮ้ยนิดฉายไฟด้านโน้นอีกกระบอกไอ้นิดผลวิทยุประจำชุดล่าสังหารจัดการฉายไฟทันทีเออกูเห็นแล้วไอ้ประกาศเข้มกูเห็นมึงแล้วออกมาออกมาซะดีๆออกมาไอ้เว้นแล้วกูจะไว้ชีวิตมึงออกมาจ่ายุทธพงศ์แกเห็นจริงๆกระสุนที่แกปล่อยออกไปเล่นเอาน้ำกระจายข้างๆที่ซ่อนตัวของไอ้คนที่แกเห็นนั่นเองภาพความมันในเกมครั้งนี้เริ่มปรากฏลางๆแล้วการจับเป็น1คนมันจะเป็นกุญแจที่ไขไปสู่การพบกับอีกหลายๆคนการปะทะใหญ่การนองเลือดและการตายที่จะเกิดขึ้นสำคัญแต่ประการหลังคือการตายเท่านั้นแหละที่มันจะตกแต่ฝ่ายใดไอ้พอกคอคนนั้นดวงมันตกขนาดหนักเพราะชะตาของมันคือจะต้องตายด้วยความทรมานอย่างแสนสาหัสเรื่องการรอดชีวิตนั้นอย่าหมายแม้ว่ามันจะต้องทำดีสักปานใดก็ตามกระสุนชุดสุดท้ายของจ่ายุทธพงศ์ช่วยชี้ให้ทุกคนบนตะลิ่งแม่เหืองได้เห็นแล้วว่านั่นคือหัวคนที่หลบอยู่เคียงข้างก้อนหินลำแสงไฟจากพลวิทยุช่วยจับจุดนั้นเข้าไปอีกว่าไงมึงจะขึ้นมาไหมเฮ้ยจ่ายุทธพงศ์ตะโกนออกไปอีก M16 อีกชุดตามลงไปณที่เดิมน้ำตรงนั้นแตกกระจายพุ่งขึ้นมาจากแรงกระทบของหัวกระสุนคราวนี้ได้ผลสิ่งที่ทุกคนคิดว่าก้อนหินเริ่มมีความเคลื่อนไหวกระทั่งสิ่งนั้นเคลื่อนออกมาจากหลังก้อนหินแล้วยืนขึ้นเต็มตัวอาก้ากระบอกประจำตัวยังคงอยู่ในมือของมันทิ้งปืนไอ้เว้นเหมือนสัญชาตญาณทั่วไปไอ้พอกคอคนนั้นทิ้งปืนลงน้ำแล้วยกมือชูเดินออกมาทันทีก็ไม่ยากอะไรกับการใช้เชือกเดินป่าที่ติดกายทุกคนผูกมัดไอ้พอกคอคนนั้นและนั่นคืออิสระภาพของมันหมดสิ้นแล้วไอ้นี้จัดการวิทยุติดต่อกับดาวเหนือว่าภารกิจเรียบร้อยรอแต่ดาวเหนือจะเคลื่อนมาสมทบอส.2คนยอมเปียกเพื่อลงไปเก็บเอาอากากับของที่ติดตัวศพพอกคอเหล่านั้นแต่จ่ายุทธพงศ์คงเพลิดเพลินกับการเดินไปปาดหูคนตายเล่นเอาอส.บางคนต้องมองดูด้วยความสยดสยองแต่อส.ที่ลงไปเก็บอาวุธในน้ำก็เลยเอาบ้างพอใบหูข้างซ้ายยังอยู่ก็ไม่แปลกประหลาดอันใดในความพอใจของเขาเหล่านั้นในชัยชนะมักเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขเสมอกระทั่งดาวเหนือกับคณะมาสมทบจัดการกับศพยังไงดีพี่หมู่ประดิษฐ์ถามดาวเหนือช่างหัวมันเถอะพรุ่งนี้ชาวบ้านเขามาเก็บเองแหละญาติของใครใครก็จัดการเอาเองสิวะก็ดีเหมือนกันพี่ดีสิวะดิดว่าแต่ว่าพวกเราใครจะเสือกเข้าไปในบ้านกันแล้วกันพวกมันเอาตายแน่เพราะเราฆ่าญาติพี่น้องมันเสียงคำตอบของดาวเหนือพูดออกมาแบบปนเสียงหัวเราะแต่ใครจะคิดเราว่าความหมายเหล่านั้นมันแทงใจเพียงใดคนไทยฆ่าคนไทยคนในบ้านไม่รู้ไม่เข้าใจหรอกว่าอะไรคือคอมมิวนิสต์เขาเข้าใจเพียงอย่างเดียวก็คือ
จ้าหน้าที่บ้านเมืองฆ่าญาติพี่น้องเขาความแค้นความเสียใจเท่านั้นที่เขาได้รับและจะมอบคืนให้แก่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองและนั่นก็คือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมีส่วนผลักดันให้ชาวบ้านเป็นผกค.เพิ่มขึ้นอีกตามสูตรที่ว่าผกค.ตาย1คนแต่จะมีผกค.เกิดขึ้นทดแทนอีก5คนเราควรเปลี่ยนวิธีลบกับคอมมิวนิสต์ได้หรือยังกราบด้วยคำตอบต่อคำถามเพียงคำเดียวว่าทำไมคนจึงเป็นคอมมิวนิสต์ตอนที่4ตลอดเวลาเกือบ20นาทีของเสียงปืนกว่า10กระบอกนั้นไม่มีปัญหาเลยว่าชาวบ้านในเขตบ้านนากระเซงซึ่งห่างออกไปไม่ไกลจะไม่ได้ยินเพราะมันไม่ใช่ปืนเก็บเสียงแสงสว่างจากใต้ตะเกียงถูกจุดขึ้นมาจนครบทุกบ้านเรือนพอถึงยังไรเสียเหตุเกิดในเขตพื้นที่บ้านของเขาต้องมีส่วนรับรู้อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปผกค.ที่นอนอยู่ในบ้านต้องมีแล้วถ้ามันเกิดสั่งรวมพลออกปฏิบัติการตอบโต้เดี๋ยวนี้เลยใครจะรู้แต่คนยังดาวเหนือมองเห็นและคิดไว้ก่อนแล้วโอกาสแบบนี้นั้นเรียกได้ว่าเหมาะมากเพราะก็เคยทำมาแล้วการใช้ศพของพวกมันรอตอนที่พวกมันมาเก็บศพแต่นั้นมันต้องในป่าลึกหรือใกล้กับค่ายของมันในสภาพการที่ว่าต้องเป็นพวกมันจากค่ายของมันออกมาเก็บศพแต่สภาพการในตอนนี้คนที่จะมาเก็บศพอาจจะเป็นชาวบ้านพวกญาติพี่น้องของมันเองไม่เหมาะนักที่จะฆ่าชาวบ้านเหล่านั้นในกรณีเช่นนี้เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยดาวเหนือจึงสั่งถอนกำลังทันทีแต่การระวังหลังก็ต้องมีจ่ายุทธพงศ์กับอส2คนพวกราสังหารอีก2คนรับหน้าที่นี้เป็นการเฝ้าตรวจพื้นที่เพื่อจะให้ทราบว่าจะมีชาวบ้านหรือใครออกติดตามพวกเขาหรือไม่ซึ่งก็ไม่ยากอะไรที่คนจังจ่ายุทธพงศ์จะทำเหตุการณ์คืนนั้นสงบเงียบไม่มีอะไรมาแผ่วผ่านใจให้รำคาญความรู้สึกกระทั่งรุ่งเช้าอส2คนถูกจัดให้ไปสังเกตการในลักษณะที่หลบซ่อนให้ดีที่สุดเพื่อจะดูการปฏิบัติของชาวบ้านเกี่ยวกับศพเหล่านั้นซึ่งก็ไม่มีอะไรผิดปกติศพของผกค.เหล่านั้นก็คงต้องการพระสวดเหมือนกันก็ทำกันไปตามประสาชาวบ้านความเศร้าโศกเสียใจก็ย่อมมีเป็นธรรมดาในกลุ่มของอส.เหล่านั้นต่างมีความเปรมปรีดากันเป็นล้นพ้นในความสำเร็จจากการปะทะครานี้ขวัญและกำลังใจภายใต้ความเชื่อมั่นในฝีมือของพวกล่าสังหารเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวการติดต่อสื่อสารกับหน่วยเหนือกระทำโดยการใช้สถานีวิทยุที่อำเภอท่ารีช่วยถ่ายทอดไปถึงที่จังหวัดเลยได้คำสั่งที่มีมาในวิทยุก็คือให้รีดข่าวจากไอ้คนที่ถูกจับเป็นให้ได้แล้วใช้ชุดปฏิบัติการกวาดล้างปฏิบัติการต่อไปตามข่าวสารที่รีดได้นั้นและแล้วการปฏิบัติการรีดข่าวก็เริ่มขึ้นในบ่ายวันนั้นตั้งแต่ที่จับมันได้มาไม่มีใครเคยได้ยินเสียงมันพูดอะไรทั้งสิ้นปากของมันปิดสนิทแม้ว่าตั้งแต่เช้ามาดาวเหนือเองรวมทั้งหมู่ประดิษฐ์พยายามพูดดีๆกับมันแบบเอาน้ำเย็นเข้ารูปแต่แม้พยายามจะทำดีพูดดีกับมันแต่เพียงใดจนทั้งสองละอาใจและหน้าที่การรีดข่าวก็เลยต้องตกแก่จ่ายุทธพงศ์จนได้พอทั้งคู่นั้นทนไม่ไหวกับความนิ่งสนิทของมันจนจ่ายุทธพงศ์ต้องรับอาสาในงานนี้ไอ้เฉลยผกค.คนนั้นถูกมัดมือไขว้หลังนั่งพิงต้นไม้อยู่สายตามันจับจ้องมองจ่ายุทธพงศ์ขณะที่เดินเข้าหามันกระทั่งถึงจุดที่จ่ายุทธพงศ์มาหยุดยืนห่างจากข้างหน้ามันประมาณ 4-5 ก้าวจ่ายุทธพงศ์ล้วงกระเป๋าข้างขากางเกงหยิบใบหูคนโยนลงตรงหน้าไอ้ผกค.คนนั้นทีละอันทีละอันจนครบ7อันไอ้คนนั้นได้แต่มองทำตาปริบๆไม่มีรอยยิ้มหรืออันใดจากใบหน้าของจ่ายุทธพงศ์สายตาแกจ้องเขม็งในแววตาเฉลยมือขวาแกะกระดุมยึดด้ามโบวีที่เอวด้านขวาแล้วโบวีที่คมของมันเหมือนมีดโกนก็ถูกดึงออกมาจากฝักหนังของมันอย่างช้าๆเท่ากับเท้าที่ก้าวแบบย่างสุขุมเข้าหาเหยื่อสังหารอย่างมั่นคงตรงหน้าในบริเวณนั้นตอนนี้มีบุคคลเพียง4คนคือดาวเหนือยุทธพงศ์ประดิษฐ์และไอ้ผกค.เดนตายคนนั้นที่เหลือทั้งหมดถูกสั่งให้ออกไประวังป้องกันด้านนอกทั้งหมดก็เป็นที่น่าเสียดายที่เราอส.เหล่านั้นไม่มีโอกาสได้เห็นฝีมือการรีดข่าวของจ่ายุทธพงศ์ผู้เป็นทั้งรองหัวหน้าชุดล่าสังหารและพลทำลายประจำชุดซึ่งทุกกิริยาอาการของจ่ายุทธพงศ์นั้นอยู่ในสายตาของดาวเหนือกับหมู่ประดิษฐ์ที่อยู่ในอาการกึ่งนั่งกึ่งนอนพิงต้นไม้อยู่เคียงข้างกันแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้พูดจาอะไรกันเลยมึงจะพูดหรือไม่พูดไอ้ประกาศเข้มจ่ายุทธพงศ์ถามด้วยเสียงที่ไม่ดังนักแต่หางเสียงห้วนจนน่ากลัวสายตาของไอ้ผก.ค.คงจับจ้องนิ่งอยู่แต่ที่โบวี่เล่มนั้น
เงียบไม่มีคำพูดลอดออกมาจากปากมันเลยจ่ายุทธพงศ์ก้าวถึงตัวมันเท้าขวาเหยียบลงบนท้องน้อยของมันน้ำหนักตัวทั้งหมดลงบนเท้าข้างนั้นมือสายกำใบหูของมันแรงแน่นไอ้เฉลยมันคงเจ็บเพราะใบหน้ามันออกอาการให้เห็นคมของโบวี่พาดลงบนขอบใบหูมันไอ้เฉลยสายหัวมันจะหลบทำให้ใบมีดฝังลงไปในเนื้อใบหูของมันจนเลือดเริ่มไหลทันทีไอ้เฉลยมีอาการหลับตาปี๋เพราะเริ่มเจ็บพูดหรือไม่พูดว่ามาเสียงแรกที่ออกมาจากปากของมันคือเสียงซีดโอ้ยเสียงความเจ็บของมันสุดจะพรรณนาได้สายตาแกว่งไปมาเพราะความเจ็บปวดมือของจ่ายุทธพงศ์แน่นอนเสมอกับการปาดใบหูคนกดมือเพียงเบาๆครั้งเดียวใบหูข้างนั้นก็ติดมือมาเลือดที่ติดกับใบหูที่ติดมือมาถูกเช็ดกับเสื้อของมันเองพูดดีกับมึงตั้งแต่เช้าไรสัตว์มึงไม่ชอบคราวนี้มึงจะพูดหรือไม่พูดโบวี่เล่มนั้นถูกเปลี่ยนมือมาถือที่ข้างซ้ายบ้างแล้วมือขวาก็กำใบหูข้างซ้ายของมันอีกโดยไม่ต้องรอคำตอบจากเฉลยโอ๊ยคราวนี้มันร้องดังกว่าเก่าเลือดไหลโกรกออกจากใบหูทั้งสองข้างของมันความเจ็บครั้งหลังทำให้มันดิ้นจนสุดแรงเกิดจนหลุดจากการเหยียบของจ่ายุทธพงศ์เฉลยพอก็คอกลิ้งไปได้ 3-4 รอบแล้วกลิ้งต่อไปอีกมือที่ถูกมัดไขว้หลังทำให้มันกลิ้งได้ไม่ถนัดนักมันกลิ้งไปในขณะที่จ่ายุทธพงศ์ก็เดินตามไปอย่างใกล้ชิดเหมือนสัญชาตญาณการหนีภัยของสัตว์โลกไอ้พอก็คอคนนั้นลุกขึ้นยืนแล้วออกวิ่งทันทีแต่ก็ไม่ได้ไวไปกว่าจ่ายุทธพงศ์ได้เลยมันจึงวิ่งไปได้แค่ 3-4 ก้าวเท่านั้นจ่ายุทธพงศ์เตะรวบที่ข้อเท้ามันทันทีมันล้มคราวนี้เจ็บกว่าเดิมแน่เพราะไม่มีมือคอยช่วยการล้มเฮ้ยดิขอเชือกหน่อยวะมู่ประดิษฐ์จัดการโยนเชือกเดินป่าให้ทันทีมึงจบแน่ประกาศเข้มปลายเชือกข้างหนึ่งผูกเข้ากับข้อมือที่ไขว้หลังของไอ้พอกคออีกปลายข้างหนึ่งโยนขึ้นคล้องกับกิ่งไม้แล้วออกแรงดึงพอให้เชือกตึงแขนที่ไขว้หลังเลยต้องแอนขึ้นชี้ฟ้ามันจะร้องขึ้นได้สักเท่าไหร่เชียวความเจ็บปวดที่ใบหูความจุกเสียดเมื่อถูกเตะล้มมาผสมกับถูกกดแขนอีกไอ้คนดึงก็ดึงไอ้คนถูกดึงก็หน้าตาบูดเบี้ยวเพราะความเจ็บปวดกูจะไม่ถามมึงนะว่ามึงชื่ออะไรแต่กูจะถามมึงว่ามึงมาจากไหนฮะมึงมาจากไหนมึงมาจากไหนไอ้สัตว์ไม่มีคำตอบอีกคนดึงเชือกคราวนี้ดึงเต็มทีจนตัวมันเลยพ้นดินโอ้ยบอกแล้วโอ้ยคนดึงปล่อยเชือกทันทีร่างมันเลยหล่นเอานากระแทกพื้นเต็มทีบอกมาพวกมึงมาจากไหนนากอกเสียงร้องครางของมันต้องตะกุกตะกักออกมามีกี่คนที่นั่นน่ะไม่รู้จ่ายุทธพงศ์รีบชิงถามคำถามต่อทันทีมันก็รีบปฏิเสธทันทีเหมือนกันเลยต้องดึงเชือกอีกแต่คราวนี้ดึงยาวจนตัวมันลอยเต็มทีโอ้ยต่อมามีกี่คนปล่อยลงก่อนไม่ปล่อยมึงต่อมาเร็วมีกี่คน10 กว่าคนมันโกหกชัดๆจ่ายุทธพงศ์เลยต้องดึงเชือกขึ้นอีกผลก็คือมันต้องแหกปากร้องเพราะแขนมันปวดจนแทบจะหลุดอยู่แล้วไอ้สัตว์ไม่เห็นเลือดไม่กลัวใช่ไหมมึงเนี่ยจ่ายุทธพงศ์พูดอยู่คนเดียวแล้วจัดการปล่อยมันลงมาจัดการแก้เชือกที่ข้อมือเฉลยขมวดปลายเชือกทำบ่วงบาดด้วยความชำนาญคล้องฉับเข้าที่คอของมันแล้วออกแรงดึงยืนขึ้นไอ้สัตว์ยืนไอ้เฉลยพอก็ขอยืนขึ้นตามแรงดึงของเชือกไม่ยืนก็ไม่ได้เพราะเชือกมันเกาะเข้ากระเดือกยังเหมาะเหม่งเชือกถูกดึงสูงขึ้นเรื่อยจนคนถูกคล้องคอต้องเขย่งเท้าแล้วปลายเชือกอีกข้างก็ถูกผูกยึดเข้ากับโคนต้นไม้นั้นเลือดที่ใบหูมันยิ่งไหลโกรกกูไม่ชอบพูดมากไอ้สัตว์โบวี่เริ่มเก่าแทงฉึกเข้าที่หัวไหล่ของมันความแรงของคนแทงแบบสุดตัวเล่นเอาปลายโบวี่โผล่ด้านหลังไม่ต้องห่วงเลยว่าคนถูกแทงจะร้องยิ่งกว่าควายถูกเชือดและก่อนจะสิ้นเสียงร้องของมันเป้าหมายคือหัวไหล่ข้างหนึ่งของมันเลือดสีแดงสดไหลโกรกลาดตามแขนของมันจ่ายุทธพงศ์เดินอ้อมไปทางด้านหลังแล้วจัดการแกะเชือกที่มัดมือมันออกเราเลยไปผ่อนเชือกรัดคอที่โคนไม้เพราะอาการหายใจแบบฝืดของมันกำลังเร่งการตายของมันแล้วแม้ว่าเชือกที่มัดมือของมันจะหลุดออกมาแต่มือทั้งสองข้างของมันก็ทำอะไรไม่ได้เลยกล้ามเนื้อที่หัวไหล่ทั้งสองข้างถูกตัดแล้วจึงไม่มีกำลังจะยกแขนได้ความเจ็บปวดจนเกือบจะทรุดตัวลงแต่เชือกที่ล้างคอห้อยอยู่ทำให้มันต้องแข็งใจยืนให้ได้ทั้งแขนทั้งขาของมันสั่นพลิ้วเพราะความเจ็บปวดเหงื่อเม็ดโป้งผุดขึ้นเต็มใบหน้าเหมือนกับรู้ตัวว่าต้องตายนั่นคืออาการปกติของมนุษย์ยังมึงยังไม่ตายหรอกนะไม่ต้องกลัวจ่ายุทธพงศ์ถอยออกมาจุดบุหรี่สูบเฉย
ดาวเหนือกับประดิษฐ์ก็คงมองอยู่อย่างนั้นมึงมีกี่คนว่ามาเร็วเงียบไม่มีคำตอบจากมันอีกกูถามว่าพวกมึงมีกี่คนจ่ายุทธพงษ์ใช้หัวจังเกิลบูทเตะปากเขาเป้ากางเกงมันพอดีผลก็คือมันร้องรั่นทำปากของงอเข้าได้เล็กน้อยเพราะเชือกที่ดึงคอมันบีบเข้าหากันแต่มือของมันกลับทำอะไรไม่ได้เลยตาที่เหลือกถลนลูกตาลอกแรกด้วยความจุกเสียดมึงจะพูดหรือไม่พูดพวกมึงอยู่กี่คนคนถามเดินเข้าหาจับมือขวาของมันกระตุกอย่างแรงเพิ่มความเจ็บปวดให้มันอีกหลายเท่าทวีคูณข้างเดียวไม่พอต้องต่อด้วยข้างซ้ายอีกมันก็ได้แต่ร้องลั่นป่าอย่างเดียวไม่มีคำตอบอะไรออกมาเลยใจมันเด็ดจริงแต่จ่ายุทธพงศ์ก็ยังไม่ยอมแพ้กระดุมเสื้อของมันถูกมีดปาดออกทีละเม็ดทีละเม็ดจนเปิดอกโชว์หน้าท้องหลาไอ้เฉลยเหมือนจะรู้ตัวท่ามกลางความจุกเสียดที่เป้ากางเกงนั้นดวงตามันยังอดที่จะเลือกลานไม่ได้เพราะรู้แล้วว่าท้องของมันต้องเป็นเป้าต่อไปนั่นเองจ่ายุทธพงศ์หันหน้ามาทางดาวเหนือพี่มีอะไรไหมพี่ไม่มีว่ะดิดละไม่มีหรอกพี่เอาละมึงไม่บอกแน่ใช่ไหมงั้นก็จบนะมือซ้ายของจ่ายุทธพงศ์กำแน่นที่จมูกมันโบวีเล่มนั้นไวปานจักผ่านแทบมองไม่ทันเพราะความชำนาญของคนปลายจมูกของไอ้เฉลยหลุดติดมือออกมาอีกไอ้เฉลยคนนั้นเลยกลายเป็นหกเขยเท้าสามมนไปก็ไม่มีอะไรจากไอ้เฉลยคนนั้นนอกจากเสียงร้องอย่างเดิมตอนที่5จ่ายุทธพงศ์เดินออกมาจากไอ้ตัวเฉลยซึ่งบัดนี้เลือดที่ไหลออกมาจากใบหูทั้งจมูกนองท่วมใบหน้าของมันแต่ก่อนที่จะจากมันออกมานั้นจ่ายุทธพงศ์เอ่ยขึ้นกูจะบอกให้มึงคิดถ้ามึงไม่อยากตายมึงก็บอกกูมาซะดีๆถ้ามึงบอกดีๆมึงยังมีโอกาสรอดชีวิตมึงเจ็บแค่นี้ยังพอรักษาได้แววตาของไอ้เฉลยมันลุกวาวขณะที่จ้องมองคนที่ทรมานมันดูเหมือนมันพยายามที่จะขยับแขนทั้งสองข้างแต่แขนของมันนั้นอัมพาตกินเสียแล้วเพราะเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อหัวไหล่ขาดกระจุยด้วยคมโบวีมีดล่าสังหารเล่มนั้นสงสัยจะไม่สำเร็จแล้วพี่ดาวเหนือได้ฟังก็ได้แต่หัวเราะฮึ่ยๆในลำคอมันชาชินเสร็จแล้วกับสภาพการแบบนี้เมื่อไม่ได้อะไรก็ไม่เอาแต่ที่ต้องทำคือการข่มขวัญมันความร้ายกาจความทารุณที่พวกมันเคยทำกับพวกเราเราก็ต้องทำกับมันเป็นการตอบแทนบ้างแม้ว่ามันจะเป็นการจองเวรกันแบบไม่มีที่สิ้นสุดก็ต้องทำเพราะหน้าที่ของพวกเขาคือล่าสังหารปล่อยมันไว้ก่อนสักพักค่ำๆเขาจัดการดาวเหนือบอกกับยุทธพงศ์คำนี้จะออกไหนล่ะพี่หมู่ประดิษฐ์ถามเพราะอยากรู้ขึ้นมาไปซุ่มแถวนาแก่งม้าดีกว่าไงๆอาทิตย์หน้าค่อยย้อนมานากระเซงอีกทีหรืออาจได้ข่าวใหม่แล้วค่อยว่ากันอีกทีก็ดีเหมือนกันพี่แล้วนากอกที่มันบอกล่ะมันไม่แน่นอนนี่ว่าถ้าเกิดไปจริงๆเจอ200คนเขาก็ชิบหายกันก็เท่านั้นเองแต่ยังไงก็ไม่ใช่10กว่าอย่างที่มันว่าแน่คนทั้งสองได้แต่หัวเราะพอรู้ในความหมายของคนที่พูดดีอยู่แล้วการรอเวลาเป็นไปอย่างเชื่องช้าทั้งสามหันไปมองไอ้เฉลยก็เห็นแต่ใบหน้าเหย่เกเพราะความเจ็บปวดบาดแผลของมันจ่ายุทธพงศ์นั่งเอาหินรับมีดที่ติดอยู่กับฝักมีดกรีดคมมีดเล่นเป็นการฆ่าเวลาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้คนที่โดนคมมีดมันจะคิดยังไงเสื้อที่เปิดอกเปิดท้องโชว์หลาแบบนั้นดูแล้วมันไม่น่าจะรอดกระทั่งเวลาผ่านไป5 โมงเย็นกว่าแล้วการรีดข่าวจึงเริ่มต่อโดยมีคนรีดข่าวคนเดิมเดินมือเปล่าเข้าหาเฉลยไม่มีการพูดพร่ำทำเพลงปลายเชือกส่วนที่คล้องกับต้นไม้ถูกปลดออกมาไอ้เฉลยถูกดึงคอเสื้อให้ไปยืนพิงต้นไม้แทนเชือกเส้นนี้กูทิ้งให้มึงนะไอ้เฉลยมองด้วยความงงในคำพูดของจ่ายุทธพงศ์เชือกเส้นนั้นไม่ได้แกะบ่วงออกจากคอมันแต่ปลายที่เหลือพันรอบอกใต้รักแร้ของมันเข้ากับต้นไม้พันได้ 4-5 รอบในลักษณะที่สามารถพยุงร่างของมันให้ยืนติดอยู่กับต้นไม้ได้แม้ว่าร่างของมันจะต้องล่วงกองลงมากับพื้นแต่ใช้เวลาไม่นานนักการพันคนติดกับต้นไม้ก็เรียบร้อยไอ้คนมัดหันหน้ามาเผชิญหน้ากับคนถูกมัดมือขวาของจ่ายุทธพงศ์กำหัวมันแล้วจับยกให้มันเงยหน้าขึ้นก่อนจะพูดกรอกใส่หน้ามันมึงยังมีโอกาสรักษาให้รอดตายได้ถ้ามึงบอกกูดีๆกูจะไว้ชีวิตมึงแล้วจัดการเอามึงส่งโรงพยาบาลให้จ่ายุทธพงศ์เว้นระยะคำพูดเหมือนจะให้เวลามันไตร่ตรองแต่มันก็เงียบอีกไม่มีคำตอบใดๆออกจากปากมันเลยแต่มึงไม่พูดมึงก็มีหวังเป็นผีเฝ้าต้นไม้มึงยังไหวพวกมึงมาช่วยอย่าหวังเลยสหายถ้าพวกมึงจะมาแล้วก็มันมานานแล้วเว้ยกูคอยมาทั้งวันมึงก็เห็นอยู่คราวนี้มึงเสร็จแน่ประกาศเข็มคิดเอามึงจะไม่พูดแน่ใช่ไหม
คำสุดท้ายคนพูดพูดแบบกระแทกเสียงเพราะอารมณ์โมโหเริ่มเกิดขึ้นอีกแล้วมือขวาปล่อยหัวมันแล้วเลื่อนมาปลดกระดุมอีกมีดโบวี่เล่มเดิมถูกชักออกจากฝักอีกแล้วมือซ้ายกุมหัวเฉลยแล้วจับมันเงยหน้าขึ้นจ่ายุทธพงศ์มองจ้องลงไปในตามันพวกมึงมีกันกี่คนมันเงียบคนถามแบบกระแทกเสียงไอ้คนตอบมันก็ใจเด็ดพอเงียบเสียงไม่ยอมตอบอะไรออกมาไอ้สัตว์โอ้ยจ่ายุทธพงศ์จับหน้ามันให้แหงสุดลาแล้วโบวี่เล่มนั้นปักฉึกเข้าโคนขาของมันพอดิบพอดีใบมีดยาวประมาณคืบปักเข้าไปในเนื้อคนจนเกือบมิดไอ้คนถูกแทงร้องลั่นจนสุดเสียงขาขวาของมันยกสับกระทืบพื้นเหมือนม้ากระทืบลงชั่วพริบตาเดียวโบวี่เล่มนั้นถอนออกมาแล้วแทงต่อที่โคนขาซ้ายทันทีเหมือนกับว่าเวลามีจำกัดเป้าหมายระดับเดียวกันความแรงพอกันคมมีดจึงปักลึกลงเกือบจะมิดเหมือนกันขาทั้งสองข้างของมันสั่นพลิ้วมันยอดไม้ต้องลมดูเหมือนขามันจะหมดกำลังยืนเสียแล้วน้ำหนักร่างของมันทั้งหมดจึงถูกเชือกลังอกของมันเอาไว้หาไม่มันคงกองลงกับพื้นไปแล้วเลือดไหลโกรกราดผ้าขากางเกงมันออกมาจ่ายุทธพงศ์ปาดใบมีดเช็ดเลือดกับขากางเกงของมันเองไม่ปรากฏแววยิ้มใดๆจากใบหน้าของจ่ายุทธพงศ์ทั้งสิ้นแม้แต่ดาวเหนือกับหมู่ประดิษฐ์ก็ยังคงเอนกายในท่าเดิมสูบบุหรี่มองด้วยอาการเฉยเมยไม่มีความรู้สึกผิดปกติใดๆไม่สัตว์ไม่บอกแน่ใช่ไหมโบวี่เล่มนั้นจ่อเข้าที่ลิ้นปี่มันพอดีเป็นการจ่อแบบช้าๆแสดงถึงความใจเย็นของคนใช้มีดไอ้คนถูกแทงพยายามจะเลือดตาลงมองแต่ก็มองไม่เห็นขาทั้งสองข้างเริ่มดิ้นและถีบแรงขึ้นแขนทั้งสองข้างที่กลายเป็นอัมพาตพยายามจะยกแต่ก็ยกไม่ขึ้นและแล้วโบวี่เล่มนั้นก็แทงเข้าไปในเนื้อของมันจนได้ประมาณ1นิ้วฟุตที่จมหายเข้าไปไอ้คนถูกแทงเขาแมวท้องเหมือนจะหลบคมมีดเสียงมันแหกปากร้องออกมาฟังจนไม่ออกว่าเป็นเสียงคนหรือเสียงอะไรเหมือนกับมันจะรู้ว่าวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของมันได้มาถึงแล้วการผ่าท้องคนไม่ใช่ของยากอะไรสำหรับพวกล่าสังหารเพราะเคยผ่าท้องศพแล้วปล่อยลงน้ำโขงมาแล้วนับศพไม่ทวนในกรณีที่ไม่ต้องการให้ศพลอยอืดขึ้นมาเหนือน้ำดังนั้นจากอาการเกรงท้องแบบขมิ้วท้องของไอ้เฉลยก็เลยช่วยให้หนังท้องมันตึงขึ้นและนั่นก็คือช่วยให้ขมโบวี่ชำแรกหนังท้องมันได้สะดวกขึ้นอีกจ่ายุทธพงศ์กดใบมีดกรีดลงกรีดลงกรีดลงอย่างช้าๆเพราะไม่ต้องการให้ปลายมีดเข้าลึกไปกว่านั้นอาการดิ้นรนของมันทำให้กะระยะลึกได้ไม่ง่ายนักทั้งนี้และทั้งนั้นความมุ่งหมายของคนแทงคือต้องการทรมานมันยังไม่ต้องการให้มันตายในทันทีทันใดใบมีดกรีดลงมาเรื่อยกระทั่งถึงขอบกางเกงของมันไม่ต้องห่วงเลยว่าเลือดสีแดงสดที่ทะลักออกมาตามใบมีดนั้นจะแดงเถือกไปทั่วร่างของมันกลิ่นคาวเลือดช่วยเรียกแมลงวันป่าต้อมหึ่งไปหมดเสียงครวญครางของไอ้คนถูกแทงดังระส่ำทันทีที่มือปล่อยจากการกุมหัวของมันออกสายตามันมองไปที่ท้องของมันอันดับแรกจากนั้นก็เงยหน้าจ้องมองจ่ายุทธพงศ์เหมือนจะกินเลือดกินเนื้อเสียให้ได้ในแววตาของมันนั้นมีแต่ความเครียดแค้นเส้นเลือดแดงกล่ำทำให้ตามันถลนแทบจะออกมานอกเบ้าถ้ามึงรู้ว่าทรมานก็กั้นใจตายซะเป็นคำพูดแบบย่อเย้ยจากจ่ายุทธพงศ์มึงฆ่ากูสิวะกูไม่ฆ่ามึงหรอกฆ่าคนมันบาปเฮ้ยได้แล้วอย่างที่มันคาดคิดไม่ถึงมีดในมือของจ่ายุทธพงศ์จะว่องไวปานนั้นฝีมือการสะบัดมีดแบบเล่นข้อเล็กน้อยใบมีดเล่มนั้นปาดหน้าท้องของมันอีกในลักษณะขวางกับรอยเดิมผลก็คือเกิดเป็นรูปกากบาทใหญ่บนหน้าท้องของมันปากแผลเปิดกว้างมากขึ้นแต่ก็มองสิ่งในท้องมันไม่เห็นพอเลือดที่ไหลออกมามากมายจนกลบสิ่งภายในหมดจ่ายุทธพงศ์เช็ดเลือดจากใบมีดด้วยขอบกางเกงของไอ้เฉลยแล้วเก็บมีดเข้าฝักกลัดกระดุมยึดด้ามมีดเดินพละออกมาหาดาวเหนือด้วยอาการปกติแต่บนใบหน้าของจ่ายุทธพงศ์นั้นแลดูว่ามีความเครียดเพราะผิดหวังที่ไม่ได้ข่าวอะไรเลยในใจของแกคือจะทิ้งร่างที่เกือบจะตายของไอ้พอกอคอไว้แบบนั้นเพราะยังไงเสียต่อให้หมอเทวดาก็ไม่มีทางรักษาให้มันรอดตายได้อย่างน้อยที่สุดก็คือเลือดภายในของมันจะออกมาเกือบหมดร่างแล้วและถ้าพวกมันมาพบเขาความสยดสยองความโหดเหี้ยมคือสิ่งที่พวกล่าสังหารต้องการประกาศให้มันได้รับรู้ถ้าจะให้สะใจจริงคุณจะเอามันมัดใส่ไม้กางเขนไปปักไว้กลางทางที่พวกมันผ่านนั่นแหละจึงจะดีเกือบมืดแล้วผักพวกที่ไประวังป้องกันรอบนอกถูกเรียกตัวกลับเข้ามารวมกันอีกครั้งเพื่อเตรียมแผนการเคลื่อนย้ายกำลังต่อทุกคนได้รับการเตือนให้ตรวจสอบความพร้อมอีกครั้งจ่ายุทธพงศ์หันไปมองไอ้เฉลยอีกครั้ง
แววตาของแกบ่งบอกถึงความยังไม่สะใจที่ทรมานมันคีมเปอร์แบบบีบเชื้อประทุระเบิดถูกหยิบออกมาจากเป้หลังแกกำกระชับในมือขวาเป้หลังถูกสะพายหลังหมวกปีกสวมไว้บนศีรษะฮิว M16 คู่ชีพแล้วเดินเข้าไปหาเฉลยอีกครั้งเหมือนจะไปบอกลากับมันเขาจัดการวาง M16 พิงไว้กับต้นไม้นั้นแล้วเปลี่ยนมือซ้ายกำคิมเปอร์แทนไอ้เฉลยมองตามเหมือนกับอยากจะรู้ว่าเขาจะเอาคิมเปอร์มาทำอะไรกับมันมือขวาของจ่ายุทธพงศ์กำหัวมันให้แงนหน้าขึ้นอีกคิมเปอร์ในมือเคลียแผลที่จมูกมันเคลียแบบไม่ปราณีปราศัยกระทั่งมันต้องร้องลั่นเพราะความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเลือดที่เริ่มจะแห้งกับที่ไหลออกมาอีกและดูเหมือนจะออกมามากกว่าเก่าซิอีกด้วยซ้ำปากไอ้เฉลยแหกกว้างสุดลาคิมเปอร์ในมือจ่ายุทธพงศ์ล้วงเข้าไปในปากของมันขวานจนคีมเอาปลายลิ้นของมันออกมาจนได้คีมมันนั้นบีบจนเนื้อเหล็กยึดติดกับเนื้ออ่อนๆอย่างลิ้นคนจ่ายุทธพงศ์ออกแรงดึงดึงดึงจนลิ้นแลบออกมานอกปากมือขวาแกปล่อยจากหัวมันเลื่อนมันที่โบวี่เล่มเดิมไม่ต้องรีบร้อนอะไรท่ามกลางสายตาของพวกลาดตระเวนยังพร้อมหน้าพร้อมตาพวกอสนั้นเหมือนกับหัวใจหยุดเต้นไปชั่วครู่ด้วยภาพความโหดนั้นไม่มีใครคิดมาก่อนว่าจ่ายุทธพงศ์แกจะเล่นแบบนั้นโบวีที่คมยังกับมีดโกนบรรจงกรีดลงบนลิ้นของคนพริบตาเดียวลิ้นนั้นก็เป็นอันขาดติดมากับขีมโดยไม่ต้องห่วงเลยว่าความเจ็บปวดมันจะมากเพียงใดอาการของมันคือสะบัดหน้าเราเราทรายหัวไปมาด้วยอาการอ้าปากผงาบผงาบเลือดที่ไหลออกมาเหมือนกับท่อน้ำไหลออกมาท่วมหน้าอกหน้าท้องของมันไม่มีคำพูดใดออกจากปากของจ่ายุทธพงศ์ทั้งมีดทั้งคีมเปอร์ทูไททำความสะอาดกับเสื้อของมันเองแล้วเดินพละออกมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและก่อนที่ขบวนลาดตระเวนจะเคลื่อนที่ต่อไปไปก่อนนะเว้ยเดี๋ยวพวกมึงคงตามมาช่วยได้แล้วทั้ง36ชีวิตก็หัวเราะขึ้นมาเกือบจะพร้อมกันมันเป็นเสียงหัวเราะของผู้ชนะเพราะฟังแล้วมันมีแต่ความสดชื่นตอนที่6ไม่ยากและไม่เสียเวลามากนักสำหรับคนที่พร้อมการเดินทางรูปขบวนทางยุทธวิธีชุดลาดตระเวนหน้า2คนเป็นอสทั้งคู่ซึ่งเป็นคนพื้นบ้านล่วงหน้าออกไปในระยะเกือบ50เมตรแล้วก็เจ้าเดิมจ่ายุทธพงศ์กับพวกล่าสังหาร3คนเป็นชุดลาดตระเวนหลังทั้งหมดเดินเป็นแถวตอนเรียง1ระยะห่างแต่ละคน 5-10 ก้าวก่อนแล้วแต่จะเดินกันป่าละมอที่มีอยู่ทั่วไปช่วยในการกำบังได้เป็นอย่างดีไม่มีบ้านผู้คนบนเส้นทางช่วยการเดินทางตัดตรงได้เร็วยิ่งขึ้นแต่ทางฝั่งไทยแสงตะเกียงเสียงหมาเห่านั้นมีเกือบตลอดเส้นทางส่วนกับระเบิดไม่น่าจะมีในพื้นที่แบบนี้แต่ถึงกระนั้นก็ตามพวกลาดตระเวนไม่ได้ประมาทประสาทหูเปิดเต็มที่ประสาทตาก็เปิดได้เท่าที่แสงดาวจะช่วยส่องมาให้ซึ่งก็ไม่ยากอะไรในความเคยชินของพวกเขาการเดินทางเป็นไปด้วยความเร็วปกติเพราะจากการตรวจสอบกับคนในพื้นที่บวกกับในแผนที่แล้วระยะทางเพียง12กิโลเมตรยังไงเสียก่อนสว่างคงต้องถึงที่หมายแน่ได้แล้วการเดินทางก็ถึงที่หมายเมื่อเวลาเกือบตีห้าให้คนที่ชำนาญพื้นที่พาเข้าบริเวณที่เป็นป่าทึบเพื่อตั้งฐานรอยสำหรับการพักผ่อนในตอนกลางวันเพื่อเอาแรงไว้ปฏิบัติการในตอนกลางคืนยามคอยเหตุถูกจัดออกไปสังเกตการรอบนอกทั้ง4ทิศพวกลาดตระเวนทำตัวเป็นนกฮูกนกเค้าแมวออกทำงานกลางคืนแต่เข้านอนตอนกลางวันจึงเริ่มพักผ่อนกันได้กระทั่งบ่ายเกือบ3โมงแล้วดาวเหนือหมู่ประดิษฐ์กับอสอีก2คนจึงออกลาดตระเวนตรวจพื้นที่ที่เป็นเส้นทางของไอ้พวกผกคอเป็นการกระทำเหมือนเมื่อครั้งที่แล้วแต่คราวนี้ดาวเหนือเริ่มจะมีปัญหาเพราะภูมิประเทศไม่เหมือนจุดซุ่มที่นากระเสงซึ่งเป็นทุ่งนามีคันนาช่วยเป็นที่กำบังอย่างดีแต่ที่นี่นาแก่งหมามันเป็นทุ่งโล่งป่าละมอเล็กๆน้อยๆนั้นมีอยู่ทั่วบริเวณซุ้มสาบเสือกับซุ้มเล็บเหยี่ยวเป็นปัญหาหนักในการตรวจการแม้แต่การติดตามก็ทำได้ลำบากที่เห็นว่าดีมีเพียงประการเดียวคือเหมาะแก่การหลบหลีกหนีเท่านั้นและนั่นหมายความว่าหากจำเป็นที่จะต้องไล่ติดตามแล้วไม่มีทางไล่พวกมันทันเลยนั่นหมายความอีกว่าหากกำลังมากพอที่จะทำการต่อสู้ได้พวกลาดตระเวนก็ไม่มีทางได้เปรียบในเชิงภูมิประเทศเลยทำไงดีวะดิษไอ้พื้นที่แบบนี้มันซุ่มไม่ได้วะก็ในเมื่อคนระดับดาวเหนือที่ว่าเจนสนามแล้วยังงงแล้วหมู่ประดิษฐ์จะไม่งงทนไหวเหรอก็นั่นสิพี่หมู่ประดิษฐ์คอยตามว่าแต่ว่าพวกมันข้ามประจำจุดนี้แน่นะเว้ยผมเอาหัวเป็นประกันเลยพี่ก็นาแก่งม้ามันมีที่ข้ามที่นี่ที่เดียวถ้ามันข้ามที่อื่นมันก็ต้องลงน้ำก็จริงอยู่อย่างที่หมู่ประดิษฐ์แกว่าลักษณะของแม่เหืองช่วงนี้ก็เหมือนกับช่วงนากระเสง
ความกว้างไม่มากนักประมาณ40เมตรก้อนหินละเกะละกะพวกมันเล่นใช้ขอนไม้วางขวางเอาไว้ใช้เดินข้ามได้โดยสะดวกนั่นก็คือมันต้องข้ามที่นี่แน่นอนปัญญาของจ่าดาวเหนือไม่อับจนง่ายๆเมื่อไม่มีที่ซุ่มแต่มันจำเป็นต้องซุ่มมันก็ต้องซุ่มทั้งไม่มีที่ซุ่มนี่แหละเด็กเลี้ยงควายจากฝั่งไทยที่เอาควายข้ามแม่เหืองไปเลี้ยงทางฝั่งลาวเริ่มไล่ต้อนควายกลับฝั่งไทยความสนุกสนานความรื่นเริงบันเทิงใจของเด็กเลี้ยงควายจากการได้ขี่ควายกลับบ้านมันเป็นความสุขตามประสาควายลงแช่น้ำเด็กก็เล่นน้ำแม้จะเป็นการเล่นที่แสนจำเจแต่ก็เป็นความสุขของพวกแกมันเป็นความสุขตามอัตภาพไม่ได้มีวี่แววหรือสงสัยอันใดเลยว่ามีบุคคลอยู่4คนกำลังหลบซ่อนการมองเห็นของพวกเด็กเหล่านั้นอยู่แล้วก็คงไม่รู้หรอกว่าอีกไม่กี่วันต่อไปนี้นะบริเวณนี้จะต้องเนืองนองไปด้วยเลือดแม่เหืองที่แสนสวยงามในสายตาของพวกเขาต้องเกลื่อนกลาดไปด้วยศพของมนุษย์แต่จะเป็นมนุษย์ฝ่ายไหนนั้นพระเจ้าเบื้องบนเท่านั้นที่จะทราบหรือบันดาลให้เป็นไปได้เมื่อเกิดปัญหาภูมิประเทศบังคับแบบนี้มันก็ต้องใส่กันแล้วตำแหน่งสำหรับวางตัวซุ่มนั้นทำได้ทางเดียวคือทางฝั่งไทยด้วยการหันหลังให้กับหมู่บ้านการวางรูปขบวนซุ่มโจมตีประกอบกับพื้นที่สังหารแผนการสกัดกั้นการหลบหนีและแผนการติดตามไล่บทขยี้และแม้แต่แผนการถอนตัวเมื่อจำเป็นทุกสิ่งทุกประการทุกทบทวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากมันสมองของดาวเหนือหัวหน้าชุดล่าสังหารดาวเหนือจากผู้มียศเพียงจ่าสิบเอกของกองทัพบกไทยและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาการเริ่มปฏิบัติการควรจะเริ่มต้นกันในค่ำคืนนี้เลยการเข้าที่เพื่อวางตัวณจุดซุ้มกระทำได้ไม่ยากและกระทำทันทีหลังจากพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วความมืดที่มืดสนิทและสภาพของผู้คนในพื้นที่ที่ต่างเข้าบ้านเรือนของตัวเองหมดสิ้นแล้วหลังพระอาทิตย์ตกดินดาวเหนือใช้กำลังพล18คนโดยการนำของดาวเหนือเองวางยาวทอดตามลำแม่เหืองในระยะห่างจากริมแม่เหืองออกไป80เมตรจ่ายุทธพงศ์กับพลรัตเวนาอีก1คนรับผิดชอบการใช้ระเบิดทำลายในแม่เหืองซึ่งขณะนี้ระเบิดสังหารแบบ TNT จำนวน6ลูกควบคุมการจุดระเบิดด้วยมือส่วนหมู่ประดิษฐ์รับผิดชอบบนฝั่งแม่เหืองด้านลาวใช้กำลัง16คนทอดยาววางเป็นแนวตั้งฉากกับแม่เหืองโดยที่คนที่ชิดแม่เหืองสุดห่างเพียง20เมตรก็คือตัวหมู่ประดิษฐ์เองนั่นแหละที่เหมาะสมกับตำแหน่งหัวแถวไอ้นิดพลวิทยุของชุดล่าสังหารอยู่ที่ปลายสุดของหมู่ประดิษฐ์หน้าที่ของมันคือรายงานการเข้ามาของไอ้พวกผกคให้ทางดาวเหนือได้ทราบและทางด้านดาวเหนือเองใช้ผลวิทยุอสของหมู่ประดิษฐ์แทนการวางระเบิดแบบมืออาชีพของทั้งสองคนที่ต่างคนต่างทำการประกอบระเบิดและการวางระเบิดเป็นงานชนิดที่ต้องทำคนเดียวของใครของมันรวมถึงการกู้ระเบิดที่ควรจะเป็นของใครวางคนนั้นก็เป็นคนกู้ยกเว้นกรณีไอ้คนวางมันตายแล้วและจำเป็นต้องกู้ก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งนักการระเบิดตระหนักดีว่าการกู้ระเบิดนั้นยากและเสี่ยงกว่าการวางระเบิดมากโดยเฉพาะการกู้ระเบิดที่คนอื่นเป็นผู้วางแล้วก็มักจะพบเสมอกับระเบิดที่พวกผกคมันวางดักเอาไว้ถ้าเป็นกับระเบิดในแบบไม่ว่าจะเป็นแบบของโลกเสรีหรือระเบิดที่ผลิตโดยประเทศค่ายคอมมิวนิสต์เวลาการทำงานมักไม่ต่างกันจะต่างกันก็แต่รูปร่างและตำแหน่งของเครื่องกลไกการกู้ไม่ค่อยยุ่งยากอะไรนักแต่กับระเบิดแสวงเครื่องที่มีไอ้พวกเวทกงเป็นเจ้าตำรับนี่สิเคยสร้างความปวดร้าวและความเสียใจให้กับคนกู้มานักต่อนักแม้แต่พวกล่าสังหารเองที่จัดว่าเป็นมือชั้นครูยังถือหลักว่าทำลายดีกว่ากู้มันขึ้นมาหรือไม่ก็ไม่ต้องไปแตะต้องมันเลยเราใช้การวางกับระเบิดแสวงเครื่องซ้อนกลมันซะเลยซึ่งก็ได้ผลเกินคาดมาแล้วในกรณีที่พวกมันต้องเข้ากู้ระเบิดของมันหรือเดินหลบระเบิดของมันแล้วต้องมาผ่านระเบิดของเรานั่นแหละที่เรียกว่าได้ผลแผนการโจมตีแผนการไล่ติดตามถูกกำหนดและซักซ้อมกันจนเป็นที่เข้าใจทั้งพวกล่าสังหารและอส.และแล้วสัญญาณการเริ่มโจมตีจะมีดาวเหนือเป็นผู้ให้สัญญาณเริ่มการวางตัวเสร็จต่อจากนั้นจึงเป็นการรอคอยความมืดและความสงบคือเพื่อนคอยเป็นการคอยที่ไม่ได้มีความหวังอะไรมากนักมันเป็นเรื่องของดวงว่าดวงใครจะขาดหรือดวงใครจะรุ่งดาวบนฟากฟ้าที่ระยิบระยับบนพื้นฟ้าสีดำสนิทดูมันเหมือนกับชีวิตของพวกเขาเหล่านักรบชายแดนบ้านเรือนผู้คนชาวบ้านในยามค่ำคืนมันก็เหมือนกันในสภาพทั่วไปภาพเปรียบเทียบทำให้ห้วงแห่งอารมณ์ในระหว่างการรอคอยนั้นคือความเป็นห่วงกังวล
ทุกคนมีบ้านมีคนที่คิดถึงอยู่เบื้องหลังใครๆก็ห่วงหาอยากอยู่ใกล้บ้านแล้วฉะไหนหนอคนพวกหนึ่งต้องมานอนกลางดินกินกลางทรายเสียงรีดลิงเลไลแมลงกลางคืนคือดนตรีที่พวกเขาจะได้ฟังลมหมายที่มีเป็นบางครั้งเท่านั้นที่พวกเขาได้ตั้งหลังคาเรือนหอและผืนหญ้าแห้งบนดินที่แตกระแหงคือฟูกบรรทมทิพย์ที่พวกเขาได้สัมผัสนอนและที่นอนกอดอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันมิได้คลาดจากกันแม้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่เมียแต่มันคือปืนใครว่าชีวิตแบบนี้สนุกสนานน่าทัศนาและน่าสัมผัสก็น่าจะลองดูในช่วงเวลาของการสัมผัสถ้าเป็นเวลาแค่เดือนหรือ2เดือนแล้วถ้าเป็นเวลา6ปีเข้าปีที่7ล่ะลองเปรียบเทียบดูว่ามันจะแตกต่างกันอย่างไรภาพเหตุการณ์เมื่อคืนก่อนที่นากระเสงยังอยู่ในความทรงจำซึ่งก็เช่นเดียวกันกับครั้งก่อนๆที่ผ่านมาสีเลือดที่อยู่กับความตายป่านนี้ข่าวการตายฝูงไม่ใช่ตายหมู่ที่นั่นคงแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านแล้วก็คงจะเข้าถึงหูพวกในค่ายใหญ่และนั่นคือข่าวการมาของเจ้าหน้าที่ปราบปรามผกค.ซึ่งพวกมันก็ได้รู้แล้วจากสภาพของคนที่ถูกตัดใบหูคงสร้างความงุนงงให้กับพวกมันและนั่นหมายถึงว่าคนที่ฆ่าต้องไม่ใช่พวกปราบปรามธรรมดาธรรมดาชื่อเสียงและกิตติศัพท์พวกดาวเหนือจะแพร่สะพัดมาถึงเมืองเลยหรือไม่นั้นไม่ประจักษ์แต่ถ้าเป็นเขตเพชรบูรณ์เขตนาแก่แล้วล่ะก็ใบหูคือสัญลักษณ์ของพวกดาวเหนือพวกนักล่าสังหารมักมีวิธีการเก็บหลักฐานว่าฆ่าคนได้เท่าไหร่ด้วยการเก็บชิ้นส่วนร่างกายศพเอาไว้ใบหูซ้ายหรือขวาปลายจมูกนิ้วมือข้อมือขวาหรือซ้ายแม้แต่บางพวกใช้ลูกตาก็มีซึ่งแล้วแต่จะถนัดชุดไหนเก็บส่วนไหนก็มักจะเก็บส่วนนั้นเป็นประจำจนเป็นสัญลักษณ์ของชุดตนไปการคอยในคืนแรกไม่เป็นผลไม่มีวี่แววว่ามันจะปรากฏตัวแล้วคืนที่2คืนที่3กระทั่งคืนที่4คืนที่จะเป็นผลก็ในเมื่อทางที่มันเคยข้ามเคยผ่านมันต้องข้ามต้องผ่านเวลานั้นแค่3ทุ่มกว่าเสียงวิทยุจากไอ้นิดดังขึ้นมาแล้วพี่มาแล้ว4คนแน่ใจนะนิดดาวเหนือถามซ้ำกลับไปทางวิทยุแน่นอนที่สุดพี่แต่เดี๋ยวพี่ให้มันมาใกล้อีกหน่อยเอาให้แน่สิวะไอ้นิดพลวิทยุของพวกล่าสังหารที่อยู่ปลายสุดของด้านหมู่ประดิษฐ์ที่ดูเหมือนแกจะเริ่มสงสัยอะไรบางอย่างกระทั่งแน่ใจโอเคพี่มา4คนแต่ไม่มีอาวุธเลยพี่ถ้างั้นปล่อยมันไปถ้าเกิดเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาซวยตายห่าดาวเหนือเริ่มงุนงงต่อสถานการณ์แกจึงสั่งเปิดช่องทางให้คนเดินผ่านทันทีกระทั่งคน4คนเดินมาถึงริมแม่เหืองเสียงพูดกันเป็นภาษาอีสานฟังได้อย่างชัดเจนแล้วเสียงวิทยุจากไอ้นิดก็พลันดังมาอีกมาอีกแล้วพี่คราวนี้มากกว่าเก่าเดี๋ยวคงรู้พี่ดาวเหนือป้องปากพูดในปากพูดหูฟังวิทยุเพราะยังไงก็ต้องเกรงใจชาวบ้าน 3-4 คนที่เพิ่งเดินผ่านไปเมื่อครู่โอเคไอ้ประกาศเข้มแน่พี่ว่าไปเดินนำหน้า2อีกกว่า20เดินตามหลังมาพี่อากาทุกคนเลยวี่แววมันรู้ไหมวะมันก็คงสงสัยแล้วพี่ไอ้2คนนำดูท่าทางมาระวังก่อนถึงจุดข้ามนะพี่ไล่พวกหลังล่ะห่างประมาณ 50-70 เมตรเดินเงียบดีถ้าทางมันเตรียมพร้อมทุกคนเลยนะพี่เออพร้อมก็ให้พร้อมสิวะด้านเหนือสะบัดลงไปในวิทยุโอเคนิดเลิกกันดาวเหนือเริ่มเข้าใจแล้วว่าแผนการวางกำลังและยุทธวิธีในการซุ่มที่แกวางไว้นั้นครอบคลุมไม่ทั่วพื้นที่เสร็จแล้วถ้าจะเรียกว่าวางแผนผิดก็ไม่ได้เพราะยังไงมันก็เข้าช่องทางที่ดักอยู่แล้วเพราะ2คนที่เป็นพลลาดตระเวนหน้าของมันเชียวที่ทำให้เกิดปัญหาเพราะในขณะที่กำลังจะเล่นส่วนใหญ่ไอ้2คนนั่นแหละที่มันจะเจาะด้านหลังพวกซุ่มก็บอกแล้วว่าเมื่อจะซุ่มต้องซุ่มแล้วต้องตีให้แตกเคโม2ลูกที่วางไว้ขีดสวิตช์ถูกกำจนแน่นสัญญาณเตรียมตัวแทบไม่ต้องบอกเพราะการพูดวิทยุของดาวเหนือกับคน4คนที่เพิ่งเดินผ่านไปเป็นเครื่องบอกอย่างดีและนี่คือทั้ง M16 ทั้ง HK33 รวม18กระบอกพร้อมแล้วกระสุนที่ติดกับปืน30นัดในซองกระสุนแบบยาวกับอะไรในมืออีกคนละอันเพราะกระสุนซองที่2คือเครื่องชี้ชะตาพลของการโจมตีเมื่อฝ่ายถูกโจมตีปักหลักสู้ไม่ได้มันก็ต้องถอยแผนการขัดขวางหรือกำจัดไอ้ส่วนล่วงหน้า2ตัวนั้นดาวเหนือไม่มีเวลาจะวางแผนเสร็จแล้วดังนั้นเมื่อคิดแผนขึ้นมาเองก็เลยต้องทำเองนั่นคือดาวเหนือต้องลงมือเองเสียแล้วไอ้2ผักกาดเข็มที่เป็นส่วนล่วงหน้าเดินมาถึงริมแม่เหืองมันฉลาดพอที่จะยังไม่ข้ามทันทีทั้ง2หยุดนั่งคุกเข่าอยู่ริมแม่เหืองมองซ้ายขวาเหมือนกวางระแวงภัยประสาทหูมันเปิดกว้างสำเนียกในสิ่งผิดปกติพวกส่วนหลังก็ดูเหมือนจะทราบในข้อนี้ดีข่
่าวกันถูกซุ่มโจมตีของพวกมันที่นากระเซ็งคุ้งถึงหูพวกมันแล้วดังนั้นการข้ามโดยสะดวกโยธินอย่างที่เคยทำจึงทำอีกไม่ได้ก็เป็นธรรมดาที่มันและเราเหตุการณ์ตรึงเครียดจึงต้องระวังกันทันทีทุกที่ไปและแล้วไอ้สองคนตัวยุ่งของดาวเหนือก็เริ่มก้าวเท้าลงแม่เหืองเดินไปตามลำไม้ใหญ่ที่ทอดพาดก้อนหินแก่งในแม่น้ำกระทั่งขึ้นฝั่งตรงข้ามแต่ก็ยังไม่วายที่จะหยุดตรวจตราความปลอดภัยเสียก่อนมันเริ่มเดินต่อส่วนใหญ่ของมันก็เริ่มมาถึงริมเหืองฝั่งโน้นแล้วก้าวเท้าลงทันทีไม่ต้องรีรอเหมือนกับพวกมันเชื่อมั่นในคนนำเต็มทีพวกซุ่มโจมตีหมอบราบกับพื้นราบระดับเดียวกับมันการทำตัวให้ต่ำสุดจะช่วยเห็นความเคลื่อนไหวของพวกมันในลักษณะที่ตัวสูงเด่นของพวกมันนั้นตัดกับขอบฟ้าในความมืดที่มองไม่เห็นใบหน้ากันได้แต่ภาพโซ่ทรงมันจะออกมาให้เห็นเองดาวเหนือซึ่งอยู่ตรงจุดกึ่งกลางของแนวโจมตีถูกไอ้สองคนเดินผ่านไปแล้วระยะเกือบ20เมตรมันก็มองอะไรไม่เห็นแล้วเพราะตามันก็ตาคนไม่ใช่ตาเทวดามาจากไหนหัวขบวนของมันเริ่มโผล่มาทีละคนทีละคนทีละคนนับแล้วได้24คนพอดีคนอย่างดาวเหนือใจถึงพอที่จะลบประชิดแบบถึงตัวกันเลยคิดว่าอีกไม่เกิน15เมตรที่มันคนแรกจะถึงตัวดาวเหนือและดาวเหนือเชื่อใจแล้วว่ามันขึ้นมาจากแม่เหืองกันครบทุกคนแล้วปืนในมือของพวกมันเริ่มคลายการระวังคงคิดว่าข้ามมาแล้วคงปลอดภัยใช่มันคิดผิดเคมอ2ลูกโดยฝีมือของดาวเหนือระเบิดขึ้นทันทีสะเก็ดระเบิด 1,500 เมตรต่อ1ลูกสาดใส่กลางกลุ่มของไอ้พวก24คนพอดิบพอดีแสดงถึงฝีมือของคนเล็งอย่างดาวเหนือเห็นกับตาไอ้พอก็ขอ 7-8 คนล้มกลิ้งทันทีประกายไฟจากระเบิดวาบนั้นมองเห็นทันทีว่าปืนหลุดจากมือมันแล้วคนอื่นล่ะก็ทั้งหมอบทั้งกลิ้งนั่นแหละทั้ง M16 และ HK33 ในจำนวน17กระบอกยกเว้นของดาวเหนือเพียงกระบอกเดียวต่างคำรามคำรนพ่นพิษเหล็กออกไปเหมือนนัดกันแนวยิงอันเดียวกันเป้าหมายอันเดียวกันไม่ต้องห่วงเลยว่าเสียงน้ำกระทบกระแทกก้อนหินในแม่เหืองจะถูกกลบจนเสียสิ้นเชิงกลิ่นดินปืนขณะลมสงบประกายไฟจากปากลำกล้องในความมืดเศษดินเศษยากระจุยกระจายผสมผสานเสียงคนร้องจนแลดูสับสนไปหมดแล้วสองคนแรกล่ะตอนที่7ตอนจบดาวเหนือไม่สนใจพวกส่วนใหญ่เลยคงปล่อยหน้าที่ไว้กับลูกน้องเพราะทันทีที่กดระเบิดเคโมเสร็จ M16 คู่ชีพก็ถูกคว้าขึ้นมาทันทีดูเหมือนแกจะจับระยะของมันไว้ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่มีอาการหมอบหรือคืบคานอะไรเลย M16 ระบอกนั้นประทับสะโพกแล้วปล่อยกระสุนทันทีกระสุน30นัดใน2ถูกแจกจ่ายให้กับทั้ง2ที่อยู่เคียงข้างกันดูเหมือนมันจะเพิ่งหมอบลงมันจึงเป็นเป้าเคลื่อนที่กระสุน30นัดนั้นไม่ระคายผิวมันเลยคนยังดาวเหนือรู้ดีต้องทำอย่างไรต่อไปกระสุนซองแรกถูกปลดทิ้งใส่ซองต่อไปทันทีเท้าไวเท่าความคิดวิ่งชาร์จเข้าหามันทันทีแล้วล้มกลิ้งเสียงดังกรุกกรุบทิศทางเป้าหมายยังอยู่ในความรู้สึกไม่มีการหมอบยิงอีกแล้วดาวเหนือลุกขึ้นยืนเต็มสองเท้าโอ้ยโอ้ยกระสุนชุดนั้น2ชุดแรกได้ผลเสียงมันร้องลั่นอย่างชัดเจนเหลืออีก1ดาวเหนือคิดอาก้ากระบอกที่เหลือตอบโต้กลับมาทันทีเสียงดาวเหนือร้องอึบแล้วล้มหมอบลงประกายไฟจากปากลำกล้องมันดาวเหนือขอบใจมันทันทีด้วย M16 กระสุนที่เหลือในซองถูกกดกายไปจนเกลี้ยงอาก้ากระบอกนั้นเงียบเสียงลงทันทีความมั่นใจของดาวเหนือคือกระสุนแกไม่พลาดเป้าเลยแม้แต่นัดเดียวแต่แล้วความรู้สึกของดาวเหนือเหมือนจะหยุดสร้างงานไปชั่วครู่กระทั่งเสียงระเบิดในแม่เหืองเตือนแกความรู้สึกจึงกลับตื่นขึ้นมาประกายของไฟสว่างวาบในแม่เหืองกลุ่มควันดำเศษหินลอยเป็นดอกเห็ดขึ้นมาน้ำก้อนใหญ่เหมือนรวมตัวกันลอยขึ้นไปในอากาศบนความสูงกว่า30เมตรแล้วล่วงพลูกลับลงแม่เหืองอย่างเดิมพอกคอบางส่วนเริ่มตอบโต้ใช่มันต้องตอบโต้ในเมื่อมันยังเหลืออีกหลายคนพวกซุ่มโจมตีไม่มีใครย้ายไปที่ไหนเพราะนั้นมันเป็นแผนที่ดาวเหนือกำหนดไว้ให้เสียงอาก้า M16 HK33 ดังผสมผสานกันพอกคอหลายคนโดดลงแม่เหืองเพื่อใช้เป็นที่กำบังเฮ้ยบุกชาร์จเข้าไปดาวเหนือยังไม่ได้เคลื่อนกายไปทางไหนแต่กลับตะโกนสั่งการไปแทนอากาไอพอกคอตอบโต้มาจากในแม่เหืองดูเหมือนจะเป็นเพียงชุดเดียวในตอนนั้นที่ TNT โดยจ่ายุทธพงษ์ระเบิดขึ้นอีก2ลูกซ้อนไอพวกพอกคอในแม่เหืองเริ่มไขว้เขวมันเริ่มนึกถึงพื้นที่สังหารไอวิทยุเรียกไอนิดยกพวกตลกกลับมาในแม่เหืองด่วนครับพี่ดาวเหนือยังคงตะโกนสั่งการอยู่นะที่เดิมและช่วงเวลาผ่านไปไม่ถึงนาทีเสียงปืนทางด้านหมู่ประดิษฐ์ก็เริ่มแผดเสียงขึ้นที
TNT ชุดสุดท้ายของจ่ายุทธพงษ์ดังขึ้นเพราะสถานการณ์เริ่มแปรปรวนพวกซุ่มโจมตีจากสองฝั่งริมแม่เหืองทำท่าจะยิงกันเองเพราะระยะมันใกล้เกินไปเฮ้ยดิดหยุดยิงเดี๋ยวโดนพวกเดียวกันเสียงจ่ายุทธพงษ์ดังแข่งกับเสียงน้ำในแม่เหืองจ่ายุทธพงษ์กลับไปโพลาตะเวนหน้าสองคนที่ประจำจุดระเบิดในแม่เหืองเท่านั้นที่เหมาะกับเป้าหมายในแม่เหืองเพราะเป็นการยิงตามความยาวของแม่เหืองพวกราสังหาร 4-5 คนที่อยู่กับชุดหมู่ประดิษฐ์อ่านแผนออกโดดลงแม่เหืองทันทีแล้วเริ่มยิงไอ้ปืนโตมึงลงมาสิวะจ่ายุทธพงษ์เรียกหา M79 จากอส.คนหนึ่งแล้วกระสุนขนาด40มม.แบบกระทบแตกก็เริ่มทันทีอาก้าไม่รู้กี่ระบอกต่อกี่ระบอกแผ่เสียงออกมาเกือบพร้อมกันจนเสียงกึกก้องไปทั่วแม่เหืองโอ๊ยพี่เสียงคำเดียวจากอส.ไอ้มือปืนโตร่างมันหงายหลังทิ้งน้ำ M79 หลุดจากมือตายสนิทคืออส.คนนั้นหมู่ประดิษฐ์ซึ่งอยู่ใกล้สุดกระโดดเข้าประคองลูกน้องตัวเองกระสุนพุ่นไปทั้งตัวด้วยความแข็งพุ่งขึ้นจับจิตจับใจคว้า M79 ของมันดึงสายกระสุนออกจากตัวลูกน้องแล้วจัดการบรรจุใหม่ทันทีตอนนี้พวกซุ่มกระจายกันอยู่ตามแนวขวางแม่เหืองหกคนกระสุนชนิดนับไม่ถ้วนระดมเข้าสู่จุดที่มีประกายไฟออกมาก็เล่นเอามันเงียบไปได้เหมือนกันเฮ้ยไอ้ลูกแตกเก็บไว้ทำไมวะเสียงของดาวเหนือยังคงอยู่ที่เดิมหลายคนเริ่มสงสัยเพราะนั่นมันไม่ใช่วิสัยของดาวเหนือในขณะที่เขากำลังบุกกันแบบนี้แล้วระเบิดมือจากฝั่งทางด้านดาวเหนือก็เริ่มโปรยปลิวได้ผลเกินคาดเสียงพอกคอวิ่งลุยน้ำเสียงลั่นไปหมดทั้ง M79 ทั้งระเบิดมือต่อที่หมายในแม่น้ำแบบนั้นมันจะมีอะไรเหลือแต่แล้วทุกคนก็ต้องถึงกับตัวชาเฮ้ยพวกเราดาวเหนือโดนปืนชุดลาตะเวนล่าสังหารคนหนึ่งเกิดสงสัยในลักษณะของหัวหน้าเพราะอดีตที่เคยร่วมรบร่วมปะทะกันมาดาวเหนือจะเคียงบ่าเคียงไหล่ตลอดมาและทุกครั้งในสถานการณ์ติดพันแบบนี้ดาวเหนือจะบุกเข้าชาร์จหรือลุกหน้าเพื่อนำร่องให้ลูกน้องตามเสมอทุกสนามรบดาวเหนือกับจ่ายุทธพงศ์หากได้เข้าคู่กันเสร็จแล้วน้อยนักที่แนวต้านทานของศัตรูจะตั้งรับได้ทั้งคู่มีวิธีการสร้างความปั่นป่วนให้กับแนวตั้งรับข้าศึกได้เสมอการเล็ดลอดเพื่อเข้าเจาะแนวด้านข้างและด้านหลังซึ่งบรรดาเหล่านักรบทั่วไปวันเกรงกันนักแต่คนทั้งคู่ทำได้เหมือนมีผีสิงเหมือนคนที่ตายไม่เป็นดาวเหนือเป็นคนประเภทเย็นเสมอเมื่อเหตุการณ์ปกติแต่ถ้าในเหตุการณ์ที่มีเสียงปืนและข่าวเลือดดาวเหนือจะระห่ำบ้าเลือดเหมือนเลือดเข้าตาโดยเฉพาะถ้ามีลูกน้องเกิดตายหรือบาดเจ็บขึ้นมาละก็คนอย่างดาวเหนือแทบจะเข้าไปลากคอมันออกมายิงทิ้งแก้แค้นเสียให้ได้ซึ่งก็เหมือนกันกับจ่ายุทธพงศ์แต่ทั้งคู่ก็แปลกอย่างคือเมื่อคนหนึ่งร้อนอีกคนจะเย็นค่อยเหนี่ยวรั้งกันไว้ได้จึงทำให้สภาพการในการรบที่ผ่านมาเป็นไปได้สวยเสมอแล้วคราวนี้ดาวเหนือมาเจ็บเสียเองกระสุนอาก้านัดหนึ่งจากไอ้คนนำทางของไอ้พวกผอกอกคอที่เตรียมจะเจาะแนวด้านหลังของพวกซุ่มกระสุนนัดนั้นเจาะเข้าโคนขาขวาพอดิบพอดีกระสุนฝังในเป็นไงบ้างพี่คนลาตะเวนละล่ำละลักถามพร้อมกับดึงลูกพี่ให้พลิกหงายด้วยความหวังดีอย่าเพิ่งห่วงกูโน่นด้านขวาสุดมึงเอาลูกเกี้ยงไปย่อนใส่มาสามสี่ลูกสิวะดาวเหนือกับผักไหลของมันแล้วดันให้มันห่างออกไปพี่ไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมลูกน้องมันห่วงจริงๆเออนะโดนขานัดเดียวไปเร็วไปเร็วนั่นคือดาวเหนือความเจ็บปวดที่โคนขาแล่นขึ้นถึงหัวใจดูเหมือนร่างกายของตนจะหนักขนาดบรรทุกก้อนหินเอาไว้เป็นตันๆดูเหมือนไม่มีเรี่ยวแรงจะพยุงกายได้เลยแม้ว่าใจจะอยู่ที่ริมแม่เหืองแต่กายแก่ขยับไม่ได้เอาเสียเลยครับพี่ไอ้พลรัตเวนคนนั้นออกวิ่งทันทีท่ามกลางเสียงกระสุนของปืนทุกชนิดในบริเวณนั้นไม่มีเวลาตรวจสอบได้ว่าใครยิงไปทางไหนที่หมายคือด้านขวาสุดของแนวโจมตีตามที่หัวหน้าชุดเพิ่งสั่งการดาวเหนือมองตามร่างลูกน้องที่วิ่งออกไปกระทั่งหายไปในความมืดภาพของคนขาด้วนที่โรงพยาบาลพระมงกุฎปรากฏในสำนึกของดาวเหนือแต่มันก็เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งและเสี้ยวเดียวของความคิดเท่านั้นใช่แล้วกระสุนเพียงนัดเดียวโดนแต่โคนขาห่างไกลหัวใจตั้งมากมายชีวิตคงไม่สิ้นแต่ผลของมันตอนท้ายนี่สิเหมือนกับตายทั้งเป็นถ้ากระสุนนัดนั้นเจาะเข้ากระดูกจนแหลกคนนั้นต้องตัดขาทิ้งทันทีความพิการของร่างกายที่พวกเขาได้รับควบคู่กับคำว่าผู้กล้าหาญสาธุเพียงเสี้ยวของเสื้อวินาทีเท่านั้นที่คนยังดาวเหนือทอดอะไรกับชีวิตแล้วประสาททุกส่วนก็กลับคืนมาอีกครั้ง M26 ลูกระเบิดแบบลูกเกลียงระเบิดกึกก้องในแม่เหืองด้วยฝีมือของลูกน้องที่ดาวเหนือเพิ่งไล่ไปเมื่อครู่ระหว่างกับความมืดนั้นทำให้การวัดผลของการระเบิดไม่ได้ไฟ
ฟองน้ำที่ผุดขึ้นมาพุ่งขึ้นมาเป็นสิ่งที่แสดงประจักษ์ให้เห็นว่า M26 นั้นระเบิดตัวเองอยู่ในแม่เหืองจริงเสียงไอ้ปืนโต M79 จากฝีมือของหมู่ประดิษฐ์คงปล่อยออกไปเป็นระยะระยะบุกกันไม่ว่าดิษจ่ายุทธพงษ์หันมาถามทางหมู่ประดิษฐ์เอาสิพี่หมู่ประดิษฐ์เห็นดีด้วยทันทีเฮ้ยไอ้พวกทางซ้ายมือเอาลูกเกี้ยงไปให้มันแดกให้หนักเขาไว้กูจะบุกระเบิดมือพอจะจำกัดทิศทางไปได้เพื่อไม่ให้ถูกพวกเดียวกันแล้วระเบิดไม่รู้กี่ลูกต่อกี่ลูกก็ระเบิดตามขึ้นมาเหมือนกับเทศกาลประทัดจีนไปเว้ยพวกเราจ่ายุทธพงษ์บอกกับพวกอีก5คนในแม่เหืองให้บุกพร้อมกันแล้วทั้ง SK33 ทั้ง M16 ก็ปล่อยกระสุนนำหน้าเหมือนจะเบิกทางในแม่เหืองการยิงชุดสั้นๆช่วยทิศทางการยิงไม่ออกไปจากแม่เหืองเลยการเดินยิงแบบเดินสวนกระแสน้ำในความมืดแบบนั้นบางครั้งก็ต้องไปเตะไปชนเอากับก้อนหินเล่นเอาเสียหลักได้เหมือนกันแต่ก็ยังไม่ถึงกับล้มระยะเกือบ30เมตรที่พวกในแม่เหืองลุกคืบหน้าไปแล้วหมอบนิ่งหลังก้อนหินแต่ละก้อนแล้วแต่ใครจะใกล้ก้อนไหนเสียงระเบิดเสียงปืนเงียบลงไม่มีวี่แววอะไรให้เป็นที่สังเกตอีกได้เลยว่าทำไมมันจึงเงียบลงไปได้แบบนั้นอะไรกันวะจ่ายุทธพงษ์บ่นอยู่คนเดียวในความสงสัยแล้วในความรู้สึกของแกก็เริ่มจับสิ่งผิดสังเกตในพวกซุ่มโจมตีได้เฮ้ยพี่ดาวเหนือไปไหนวะคำถามเพียงคำเดียวทำให้ความเงียบที่เงียบอยู่แล้วเงียบลงไปอีกเสียงตะโกนของไอพลราตะเวนเมื่อครูไม่มีใครได้ยินเพราะเสียงปืนกบเสียหมดทุกคนสงสัยโดยเฉพาะพวกล่าสังหารการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของชุดล่าสังหารคือความคิดของทุกคนดาวเหนือบาดเจ็บหรือดาวเหนือตายแล้วไม่มีใครเอื้อนเอ่ยคำใดออกมาเลยไอพวกข้างบนมึงเห็นพี่ดาวเหนือป่าววะเมื่อกี้ผมยังได้ยินเสียงสั่งอยู่ด้านหลังเลยพี่คำตอบเพียงเท่านี้ก็ทำให้ทุกคนโล่งอกทำให้ทุกคนหายใจได้คล่องปอดขึ้นมาบ้างแต่ความกังวลยังมีอยู่แล้วทำไมดาวเหนือจึงไม่บุกเข้ามาเฮ้ยดิษมึงคุมไว้นะจ่ายุทธพงศ์ก้าวพรวดจนน้ำแตกกระจายปล่อยให้อีก5คนยืนแช่น้ำนิ่งอยู่อย่างนั้นแค่ไม่กี่ก้าวแกก็มายืนเด่นบนตลิ่งแม่เหืองไหนเมื่อกี้มึงว่าได้ยินเสียงทางไหนจ่ายุทธพงศ์สอบถามลูกน้องแต่สายตาแกกราดมองหาในความมืดนั้นไปกับผมเลยพี่ผมก็สงสัยไอ้พลปืนเล็กในชุดล่าสังหารออกวิ่งนำหน้าทันทีพี่ดาวเหนือพี่ดาวเหนือเสียงจ่ายุทธพงศ์ร้องเรียกไม่ดังนักเออนะแหกปากไปได้กูยังไม่ตายเว้ยดาวเหนือตอบเสียงเรียกด้วยน้ำเสียงปกติทั้งคู่โผล่เข้าหาจุดที่มาของเสียงนั้นเกือบจะพร้อมกันพี่เป็นไงบ้างจ่ายุทธพงศ์นั้นในส่วนลึกของหัวใจแล้วเคารพรักและศรัทธาในตัวจ่าดาวเหนือเป็นอย่างมากนักเรียนใน10รุ่นพี่เพียงปีเดียวดาวเหนือเหล่าปืนใหญ่แต่ยุทธพงศ์เหล่าราบทั้งคู่รักกันยังกับว่าเป็นพี่น้องคลานตามกันมาจ่ายุทธพงศ์มีอาวุโสและผลงานเพียงพอที่จะเป็นหัวหน้าชุดล่าสังหารได้อีกชุดถ้าจะจัดตั้งกันใหม่แต่จ่ายุทธพงศ์ไม่เอาเพราะไม่ต้องการจะแยกจากดาวเหนือและทั้งคู่รวมทั้งหมดในทีมร่วม12คนไม่มีใครอยากแยกทีมกันคิดว่าถ้าเลิกงานล่าสังหารก็จะเลิกเหมือนกันหมดแล้วก็เป็นความจริงว่าปัจจุบันชุดดาวเหนือเลิกภารกิจชุดล่าสังหารกันหมดแล้วไอ้เปรตเสียงดังไปได้เดี๋ยวญาติมึงก็แห่มาหรอกพี่ไม่เป็นไรมากใช่ไหมทำไมเสียงปืนเงียบไปวะดาวเหนือไม่สนใจในคำถามที่เกี่ยวกับตัวเองแต่สนใจในสถานการณ์การสู้รบมากกว่าเดี๋ยวพี่ทางโน้นพี่ไม่ต้องห่วงหรอกเอาทางพี่เป็นไงบ้างดาวเหนือนอนหงายหัวเราะแล้วตอบโคนขาขวานี่ไงนัดเดียวเท่านั้นวันนี้ดาวตกว่ะไม่ใช่ดาวเหนือทั้งสองคนหันไปมองทางขาคนเจ็บแต่ก็ไม่เห็นอะไรมากดาวเหนือเลยถามต่อพวกเรามีใครเป็นอะไรบ้างไหมมีพี่ลูกน้องดิดไอ้ปืนโตมันโดนพลุนไปทั้งตัวเลยตอนนี้เท่าที่รู้คนเดียวนะขอเป็นคนเดียวเถอะว่าเพื่อนเอ้ยดาวเหนือเสียงแผ่วเบากว่าปกติแววร่าเริงเมื่อครูเฮือดหายไปเมื่อรู้ข่าวการตายของลูกน้องว่าแต่พี่เป็นไงบ้างตอนนี้เออนะมึงอย่าเพิ่งสนใจกูเลยว่าแต่พวกมันถอยกันหมดแล้วหรือไงเงียบไปเนี่ยคงงั้นแหละพี่ถ้างั้นก็สำรวจความเสียหายแล้วรีบถอนตัวเลยเดี๋ยวพ่อมึงก็แห่กันออกมาจากหมู่บ้านก็จบเหตุกันพอดีโอเคพี่เฮ้ยเดี๋ยวยุทธอยู่ร่วม2คนมึงไม่เอาใบหูมั้ยเหรอดาวเหนือพูดแบบจะกลบเกลื่อนความเจ็บปวดของตัวเองไม่เอาแล้วพี่ไปเถอะพี่และทั้งคู่ก็ก้มลงช่วยกันประคองคนเจ็บเข้าปีกโอ้ยเสียงครางของคนเจ็บเจ็บจนลืมตัวปวดมากเหรอพี่เออนิดหน่อยว่ะเฮ้ยพวกเราถอยเว้ยจ่ายุทธพงศ์ตะโกนบอกพรรคพวกเฮ้ยยุทธให้ใครมาประคองแทนดีกว่ามึงจะได้ออกไปคุมโอเคพี่เฮ้ยพรมาช่วยนี่หน่อยไอ้พรพลปืนเล็กในชุดล่าสังหารวิ่งมารับต่อทันทีจ่ายุทธพงศ์ก็เริ่มสั่งการทันทีดิจัดอส4คนที่ชำนาญทางในเขตไทยเดินตามถนนกันเลยเดี๋ยวถึงหน้ากระเซ็งกูแก้ปัญหาเองแล้วพวกเรา3คนจัดการไปเก็บปืนมันมาดีกว่าว่ะ
อส3คนจัดการทันทีโดยไม่ต้องให้สั่งซ้ําในน้ำก็มีไอ้นี้จัดการทีฉายไฟหาแมวเลยถ้ามันมาเดี๋ยวกูแบกมึงเองมึงจะได้สบายไม่ต้องเดินโถพี่ไอ้นิดพลวิทยุกับอส อีก 3-4 คนก็รับอาสาทันทีแล้วช่วงเวลาไม่นานนักอาก้าบนฝั่ง9กระบอกในน้ำข้างๆศพของมันอีก4รวม13เท่ากันกับศพของมันพอดีแล้วที่บาดเจ็บก็คาดว่าต้องมีอีกจากนั้นจึงคุ้มกันอส.ที่ตาย1และดาวเหนือที่ได้รับบาดเจ็บถอยทับกลับทันทีขบวนราตระเวนออกเดินทางการคุ้มกันทั้ง4ด้านกระทำกันอย่างจริงจังมากกว่าตอนมาเสียอีกดาวเหนือคือขวัญและกำลังใจของพวกเขาศพอส.ที่พวกเขาแบกกันมาดูจะไม่ได้รับความห่วงใยมากเท่าคนเจ็บมันเป็นความรู้สึกจากใจจริงของทุกคนที่มีกับหัวหน้าชุดอย่างดาวเหนือจ่ายุทธพงศ์ดูจะวิ่งพลานเดี๋ยวเข้ากลางหาดาวเหนือเพื่อถามอาการเดี๋ยวออกท้ายขบวนเพราะกลัวมันจะตามมาโดยเฉพาะไอ้พวกที่ออกมาจากบ้านจนครั้งหลังที่จ่ายุทธพงศ์เข้ามาหาดาวเหนือในสภาพของคนเจ็บที่ถูกคิ้วปีก2ข้างแต่ขาต้องก้าวตามไปแม้ไม่ต้องใช้กำลังยันพื้นก็ตามการเคลื่อนไหวขานั้นสร้างความเจ็บปวดให้เป็นเท่าทวีคูณจนคนเจ็บต้องร้องครางออกมาในบางครั้งเพราะมันปวดจนเก็บความรู้สึกไม่อยู่โดยสัญชาตญาณจึงสอนให้จ่ายุทธพงศ์ทราบดีว่าถ้าขืนหิ้วปีกคนเจ็บแบบนี้มีหวังกระทบกระเทือนบาดแผลเลือดจะออกมากร้ายสุดคือถ้ากระดูกแตกมันก็จะแตกมากกว่าเก่าเฮ้ยหยุดก่อนพวกเราทำไมพี่ดาวเหนือหันมามองไม่มีใครเห็นในความมืดหรอกว่าเหงื่อเม็ดโป้งเกาะเต็มใบหน้าดาวเหนือไปหมดไม่ใช่เพราะเหนื่อยแต่เพราะความเจ็บปวดต่างหากพี่ถ้าขืนประคองไปแบบนี้ไม่ดีแน่พี่เดี๋ยวเลือดออกมากแล้วมึงจะทำไงวะหยุดจ่ายุทธพงศ์ไม่ตอบแต่กลับหันมาสั่งการเฮ้ยพวกเราใครก็ได้ไปช่วยตัดไม้ทำเปลหามดีกว่ามิงั้นมันจะกระทบกระเทือนบาดแผลมากขึ้นว่ะช่วงเวลาไม่นานนักเปลสนามแบบฉุกเฉินแต่ใช้การได้ดีประกอบกับปันโจเสื้อกันฝนก็สำเร็จปลายเปทั้งสองด้านใช้เชือกผูกแล้วคล้องบ่าคนหามพี่เอามอร์ฟินแก้ปวดหน่อยไหมเอาก็ได้ว่ะปวดชิบหายเลยเวนและท่ามกลางแสงไฟฉายสีแดงพรางแสงที่พอจะช่วยได้หมอฟินแก้ปวดจากหมอประจำชุดล่าสังหารก็ถูกฉีดเรียบร้อยแล้วขบวนเดินทางจึงเริ่มเดินทางต่อเป็นการเดินที่เร็วกว่าเดิมมากเพราะการลำเลียงคนเจ็บกระทำได้สะดวกขึ้นดาวเหนือมักมีอารมณ์ขันเสมอแม้ในยามนี้ไอ้นิดพลวิทยุที่รับอาสาหามลูกพี่มันเองก็เลยได้เป็นเพื่อนคุยเฮ้ยนิดครับพี่ถึงโรงพยาบาลแล้วมึงจัดการหาหมอสวยๆมาเฝ้ากูหน่อยนะเอางั้นเหรอพี่เออสิวะ4-5 เดือนแล้วไม่เจอหน้าสาวๆเลยคิดถึงว่ะเอากี่คนพี่คนเดียวก็พอผมว่าจะหายสัก5ทำไมเยอะนักวะก็ผมเห็นพี่ชอบมวยหมู่อ่ะเฮ้ยนั่นมันอีตัวเว้ยคนดีๆมันต้องวันบายวันมันถึงจะได้แล้วทั้งคู่ก็หัวเราะเพราะไม่รู้จะทำอะไรมากไปกว่าหัวเราะเป็นการหัวเราะทั้งที่ไม่ได้ขบขันอะไรกันนักถึงนากระเซ็งเกือบจะสว่างอยู่แล้วแต่ก็ไม่ยากอะไรที่พวกล่าสังหารจะยืมรถชาวบ้านสักคันเข้าจังหวัดเลยแม้เจ้าของจะไม่เต็มใจก็ต้องบังคับเอาอำนาจปืนในมือพอจะบังคับได้ก็บอกเราว่าขอยืมเราให้ตามไปเอาคืนเองที่โรงพยาบาลจังหวัดเลย